วายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเออวันนี้ได้ปะได้พบกับพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตนะวันนี้นะศรัทธาจะได้ฮู้ว่าเป็นรายการสดหรือใหม่เอ้เนาะก็จะต้องอันดูจากวันที่ด้วยนะวันนี้เป็นวันติดที่18เมษายน2567เนอะหืมฮัลโหลเจ้าอันพระอาจารย์บวรไม่ใช่หรือเปล่าแม่นแล้วแม่นแล้วมาไม่ไรเนี่ยมาตะคืนละเจ้าโอ้โหหวังว่าไม่มาวันนี้ก็ขอลองทดดูมาปกติเนี่ยมาตะคืนกับ3ทุ่มเกิง4ทุ่มสามทุ่มเกิง4ทุ่มตะคืนน่ะอ๋อก็นึกหวังว่ามามากำตื่อมามาจะได้เออเออว่าใจจะปวดจะลวดจะเลิงอยู่พุ่นจะละลำปางอิ่มได้กะละเตียละเตียละเตียหนาวกำหนาวอยู่พุ่นนะโอ้หนาวขนาดเจ้าหนาวขนาดเลยอืมประชุมอยู่ในห้องแอร์เปิดๆแอร์นักกะฮ้อนหนาวกะลำปางลำปางนี่มะหนาวมาหนาวห้อมห้อมลำปางนี่หนาวมันห้อมร่างกายมันร้ายใจมันจะห้อมนะลำปางก็หนาวหนาวมันหนาวหนาวอันหนาวนอกร้ายใจเย็นชื่อแม่นนะเจ้าใจเย็นสบายใจใจชื่นใจเย็นใจบานร่างกายไม่ห้อมจังมันถ้าจุกน้ำเจ็บอย่ากันเย็นนะแม่นนะแม่นนะเห็นน้อยเห็นมาถึงโต๊ะปกติอาจจะฝนนะเป็นยังมาต้องมาจมมาเดียนมันจมตื้มใจจมคิดใจให้ไปห้องกันแล้วกันตื้มใจจมเมื่อไหร่ได้ยินซ้ำอ่ะแต่ว่าในใจแล้วเนาะปรับไปตามนั้นปรับเมื่อปรับเอากะชีวิตจะมีอย่างนักเออกระแตกอ่ะยุ่งได้กับจะมีพยนต์อย่างเนาะแมนแมนแล้วจิตใจเขาจุ่งอึกจึกอยู่ฮั่นอยู่ในใจฮั่นได้สบายใจเขาได้ถูกต้องจ้ะถูกต้องปั๊บไปตำนั่นดีละชัดชัดเจนเจ้าเจ้าสาธุเจ้า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 ก็ดูเหมือนว่านำเทปใส่สองวันละก้าเนาะสถานเนาะไปที่พระอาจารย์ได้บอกไว้นะบางทีเน็ตบดีผ่องยังผ่องเนาะแล้วก็ช่วงจังหวะบางคืนก็สอนออนไลน์หึงกับพระนิสิตหึงกับนิสิตตวยถึงปริญญาตรีถึงปริญญาโทเนาะก็สอนออนไลน์ผ่องแล้วก็บางทีก็สัญญาณมันก็บ่ค่อยอันเสถียรเท่าใดนะก็เลยกระตุกกระตักเป็นบางวันแต่ตอนนี้พระอาจารย์อยู่ที่วัดอุทุมพรเรียบร้อยนะสถานนะอยู่ที่นี้เรียบร้อยอากาศก็โกรธตามปกตินั่นแหละเนาะฮะไม่น้อยเจ้าเจ้าแม่ทั้งอยู่เนอะเจ้าฝนกำตกพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์มาได้เจ้ามาตะคืนละเจ้าอ๋อสามทุ่มเกิง4ทุ่มโดยประมาณเจ้าน้ำได้ช้าถามหาอาจารย์ยังมาต้องเดียวกันแม่อย่างก็เรียกก็แม่อย่างแม่อย่างก็ถามย้ายแต่เจ้าโอ้มหาวรมีปนย่างย่างอ๋อก็แค่ถามได้ได้กินตัวเก่าอีกวะเออคนไปอันอยู่ทายาคนมาหูอีกเจ้าเออเมื่อในฝังก็ได้เนาะแต่ว่านะก็หายไปแล้ววันกับ
ก็ยังหวานอากาศสถาถามหากันเลยถ้าบัดนี้ยังเป็นแต่เป็นหวานเนี่ยก็ออกรายการปกติเนี่ยเจ้าทำติดกับรับไปคนเท่าอ่ะแม่ฟังทำมาดีนะแม่รับดีนั่นน่ะได้กินยานอนรับสักเดียวหมอแต่นะพ่อจานตั้งแต่แม่แต่ก่อนแม่เข้าโรงพยาบาลเนาะเพราะว่าแม่เป็นเกล็ดเลือดดำก็มีอันเด็ดอย่างเนาะหมอกระจายยานอนรับมาตัวยาวิตามินมาตัวยานอนรับแม่ตั้งแต่ฟังทำมาได้เนี่ยปี62เนี่ยนะปี62แม่พังธรรมะมานะแม่เป็นตั้งแต่นั้นมาถึงน่ะทําไมพังธรรมะนะถ้าต้องกินยานอนหลับไปเอายาโอ้หายเจ้าหายแซ่บเลยเนาะเพิ่นเอายานอนหลับกินแสงเม็ดน้อยๆน่ะนะเพิ่นว่าถ้ามาสัก2ทุ่ม3ทุ่มนี่คือย้ายกินเลยกันนอนหลับแม่ก็ตื้อพังธรรมะที่ทําไมก็ตื้อกินรับเมาะเองเนาะรับเมาะคืออย่างจะอย่างเนี่ยก่อนนี้รู้ไพบาลนี่ฮะจะเครียดจะดูด่าเขานะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะได้กระจ่างเฉยๆเมาหนิงสบายเนาะหนิงสบายเฉยๆอย่างกับมาไม่อย่างเนี่ยมาเครียดสักอย่างอ่ะเนี่ยดีมากเนี่ยไปหาหมอว่ะย้ายย้ายน้อยเอ้ยอย่างมากินย้ายน้อยไปเนี่ยอย่างมาเป็นนึงยุกนิ่วหัวเก่งๆมากๆแล้วแม่ก็ว่าแม่ก็ทำมาอ่านพังทำมาจีพระอาจารย์จีเปิ้นเอาพิทยุนะเปิ้นโอธรรมะนี้เนาะก็ฟังเปิ้นน่าสุดยอดสุดยอดเลยหมอใหญ่เปิ้นมาน่ะตั้งต้องวันหลังต้องแนะนำหมอฟังตัวเจ้าตั้งแต่หันแหมมได้เติมเกล็ดเลือดเติมเลือดตั้งแต่ปี66มันคายแต่มันเป็นเสียงมันเป็นพลังแหมมันเป็นพลังเจ้าได้เติมเนี่ยสักอย่างเลยเนี่ยอยู่สบายเดี๋ยว6เดือนปีไหนเนาะนัดเตียนะพอเดือนนี้สบายเลยเนาะสบายมีรถทิพย์ไปพระทั้งปันไปสวดมนต์วันไห้น้อยเนี่ยวันเนี่ยวันเดือดร้อนนะวันกับบ้านไห้บ้านหนองบัวนี่นะมีกับแม่คนเดียวอ่ะกะไปทางวัดเจ้าหมู่นั้นเขามาไปสักคนคนเท่ากับแม่อยู่แล้วหนองนั่นแล้วบ้านไหนอ่ะเนี่ยก็จะหนองนั่นบ้านไหนอ่ะบ้านไห้น้อยเนี่ยกะว่าอันหนอกแค่นั้นมีไผไปอ่ะบ่มีไผอ่ะเจ้าก็มีอีน้องวันเนี่ยคนเสียแต่นั่นมีไผไปกับอันสวดกับตัวเจ้าเนี่ยกะ6ตนน่ะกะอ๋อเจ้าท่านพระครูเป็นน้ําเนาะเจ้าก็ดีสุขใจจื่นใจเอียกะมันโดยที่สุดแล้วมันจะมีอย่างเป็นดีจังที่เปลืองเขาได้เนาะนั่นนะเจ้าแม่ถึงเอาธรรมะนะเป็นที่มันติดตั้งที่เจิงเปลืองแม่ที่อื่นมันจะไปเปลืองได้จะได้อ่ะนั่นนะที่ไปวัดไกลๆแม่ก็ไปมันได้นะเพราะว่ามีหมู่เนาะเจ้ากรรมจำเป็นทำบาปไกลบาปสะดวกกรรมต้องไปเจ้าที่เป็นน้ำหัวยังกับพระอาจารย์นะแม่ก็ยกมือไหว้ฟังพิทยุตั้งบันสาธุสาธุเอานะจะอ่านก็ได้เจ้านั่นอยู่ดีจิตใจของมันก็ถึงร้อยเหมือนกันนะถึงร้อยเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีคนมันมีหมู่เจ้าแม่นแม่เจ้าหมู่บางทีเนี่ยเข้าไปแล้วมันลำบากเปิ่นลำบากถึงตัวเนี่ยเจ้าแม่นอยู่บ้านเราก็กึดเอากึดฟังทำเอาหยังเอามันก็เป็นความสุขของเฮาอยู่ไหนก็เป็นความสุขเจ้าอ๋อคนก็ว่าท่านที่ได้อยู่ท่านสดเตียเมียนมีเพชรอยู่ท่านสดเตียคนเฮานะคนกำจะว่ามีนะพันจันคนเฮามีนักอยู่นะเจ้าแต่เป็นบ่ค่อยลอมฟังตอนนี้ก็กะบางทีเปิ่นอันยังบ่ถึงคราวเปิ่นบ่ถึงเวลาเปิ่นเรื่องมื้อที่ใจบ่มาน่ะเจ้าใจบ่มาเปิ่นก็บ่เอาเจ้ายังว่าจนไปวัดน่ะเฮาบ่ไปเตียไปได้เท่าเตีย
อืมไปสวดนะไปสวดมนต์นะไปเดี๋ยวเออเนี่ยเขาจังหวะเนี่ยกำเป็นยังว่ากันมไปันเป็นยังไอ้เนาะเจ้าคนได้แม่ก็ว่าคนได้ไปกับคนนั้นได้คนได้ไปกับเป็นยังเพื่อกำจะบังคับเองอะแม่นไผว่าไผอะเจ้าแม่กำบังคับเอาสะดวกเขาไปอยู่บ้านแม่กำว่าไปกำบังคับไผเนอะไอ้ของแม่นแม่นเอาสะดวกไปสะดวกมันถึงเวลาแม่ไว้ใครได้ไปอยู่กับแม่พวกขี่เขาแม่อำพรคนเนี่ยเจ้าแม่แก้วกันโปงนี่ดีนะไปไปอยู่จะอันไหนเพื่อนกันไปเจ้าเป็นโมเป็นโมดีบ้านแม่กับอันน้องพี่สมัยมันนังแร้คนนะเจ้าเนี่ยแม่ใครไปจะเอียดมีโมมีจุ้งเอียไหนก็เป็นอย่างเขาอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่มันมีความสุขอะเนาะอยู่บ้านก็ทั้งก็ได้เนาะพระจันทร์เนาะอยู่บ้านก็สะดวกที่สุดล่ะเจ้ามีที่ไหนที่สะดวกระบ้านแห่มาเจ้าต้องเดินตามตัวอย่างตัวฟังถูกตรงตัวองค์นะตั้งแต่2 โมงไว้กับเปิดพิทยุฟังอันตูลุงยองเตดนะเจ้าแต่วันติดกับฟังตูเจ้าอย่างก็ท่านพ่อครูวัดหนองเหียงนะเนี่ยฟังกูตนกูองค์อ่ะเนี่ยฟังเปิ่นสวดมนต์เปิ่นยังแม่ก็ไหวเอาแม่ก็สวดตื้อเปิ่นดีอ่ะมันก่องเกิดพลังจิตพลังบุญใดจ้ะเจ้าตัวบุญเนี่ยมันพอมาหันมันก็บ่ใครรับนี่มันถึงเวลามันก็ใครตื่นน่ะ 2:00 น 3:00 นนี่น่ะจ้ะแต่พอถึงใครถึงเขารับก็รับเหมาะเนาะเจ้าดีละสาธุเป็นกำลังใจแม่เจ้าสาธุเนี่ยอาจารย์เจ้าจริงๆศรัทธาญาติโยมหลายคนนะที่มีประสบการณ์นะครับแม่น้อยเนี่ยหลายคนเลยแหละที่ฟังธรรมแล้วเนาะที่ฟังธรรมเนี่ยพระอาจารย์ถึงบอกอยู่เสมอว่าบ่จะเป็นเพราะพระอาจารย์บ่จะเป็นเพราะวิทยุเพราะว่าตัวพระอาจารย์และตัววิทยุนั้นเป็นเพียงแค่องค์ประกอบนะ แต่เวลาโยมเปิ่นเข้าใจและปล่อยวางเนี่ยมันเกิดจากตัวสติปัญญาเนาะเกิดจากความเข้าใจของศรัทธาเองซึ่งที่ศรัทธาเข้าใจเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บนห้องว่ามันซึมเข้าอยู่ในความรู้สึกของศรัทธาเลยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องฉาบฉวยนะปัญญาเนี่ยเวลาเข้าใจแล้วเข้าใจเลยนะศรัทธานะมันไม่ใช่ว่าเข้าๆออกๆนะเนาะแม่อันบ่เย็นเนาะเจ้าน้ำพระสการพระอาจารย์เจ้ามาสาธุเตียงมันจะเตียงอัน3 ทุ่มเกิน4 ทุ่มโดยประมาณ4 ทุ่มอ๋อเจ้าตะเคียนนี่ก็มาวันก่อนเนี่ยมาถึงบ้าน2:30ว่ะกะเจ้าแต่เดี๋ยวงานศพของแม่ฮ้องที่จังไปด้วยแม่นะกะอ๋อเดี๋ยววันนี้5ไปหำ5 6 7 8ไปติ๊กติ๊กนะผู้ใหญ่จะได้มาน่ะภาระหน้าที่ผมไปกับจะได้เดินตังมันก็อีดโหอยู่ปุ่นอยู่แล้วแหละหาแล้วไหนใครแม่ลูกชนบุรีมาไปทะเลไหมอ๋อพาไปแอวฮ่อนว่ะทะเลฮ่อนอย่างเดียวก็บ้านเขาเนี่ยส่วนสัมหายก็ฮ่อนขนาดกับทะเลอ่ะทะเลสัมหายไปแม่ป้ายกับซาแถวพื้นก็อยู่ติ๊กนั่งแฮะเจ้าจะไปเล่นกับเขาขอไปไหนก็ไปแต่มันฮ่อนได้นะเนาะมันฮ่อนเรื่องฮ่อนแต่ฮ่อนว่านะตรงนั้นนี่ก็อยู่เดียวก็อยู่ในห้องแอร์ของหลานนี่ตรงนี้ไปอยู่วันได้เมื่อสังคนที่ห้อนก็มันถึงมันห้อนแต่แต่น้ำหูว่าจะได้อะเนาะแต่ก็อันถึงระดับหนึ่งมันก็เย็นลงก็ดีขึ้นเจ้าเดี๋ยวมันต้องโต๊ะไหมเจ้าเนอร์สาธุแบบบ่เย็น
เจ้าสาธุเจ้าสัทธาสีหมดเกลาเจ้าสถาปันโมทำมาสการเจ้าเจ้ามาถึงที่ถุ่มเนาะมาถึงสี่ถุ่มเจ้าเอารถส่วนตัวไปอย่างเจ้าเราส่วนตัวต้องไปถึงปิกนิกอะทางเทปเดี๋ยวนี้เองกันฮะฟังเทปของยูสีได้ฟุ้งเลยกะฟังเทปกับมวนอีเปิดเทปออกตัวน้องแอมเอาเทปออกตัวว่าพระจันทร์ฟังถึงจุกเจ้าพระจันทร์เดินตังแต่คืนเนี่ยยุ่งยากขนมสี่เจ้าละหยุดได้ขายของกะพักผ่อนอีกะคนทำขนมไปหัวหินมาเร็วเดียวก็ดีพี่เจ้าที่กับพี่เจ้าซ้ำเป็นนั่นจะเบื่อเนี่ยก็ถือโอกาสพักผ่อนด้วยในอันนะเจ้าอันละพักผ่อนไปในตัวยี่กะแม่นก็พักผ่อนที่วันบ้านอ่ะพักผ่อนเปียวดาวโยนี่เต็มแบบเต็มบ้านนี่กะก็ดีพักผ่อนอย่างพองอันเดอร์อินในเจ้าเจ้าสาธุไม่ไหวใช้การเจ้าเจ้าเจ้าน้ำมันสกัดเจ้าแม่บุญนักเจ้าเอ๋ยสาเจ้าเจ้าฮ้อนก็ว่าเจ้าโอ้ยอุ่นจุนลุนน่ะมันจะฮ้อนต้องเพ่อุ่นจุนลุนน่ะต้องเพ่บ่ฮ้อนต้องเพ่บ่ฮ้อนเท่าได้หมอกอุ่นจุนลุนฝนตกก็เจ้าฝนเรื่องบ่ตกเจ้าโทรหาหลายวันโน้ได้กับเป็นเทพปลาแล้ววันนี้พอผมกลับหนึ่งด้วยของแท้ก็ของเจ้าผมจะบ่ฮู้ใดก็ปั๊บไปอันใดที่อันมีเวลาก็ออกรายการสดอันใดที่บ่สะดวกก็เป็นเทพไปก็จับแต่ละคนสุขภาพเด้อฮอดที่นี่ไปออกนั่นน่ะจ้าด้วยกำลังใจพระอาจารย์ได้เลยแม่ได้เลยแม่บุญนักสาธุได้ออกหลายวันนึกว่าอันกำลังก็บ่สบายอีกยังฮ้อนแดดมันเป็นหยังแดดอ่ะเจ้าฮ้อนแดดพระอาจารย์กำจิมันจะออกโอ้จะมีจ้องนี่อย่างไปรักษาสุขภาพเด้อเหมือนกันเจ้าเหมือนกันเหมือนกันวันนวลนั่นน่ะจังได้ก็เหมือนจังได้เขาว่าอาจารย์ติ๊กติ๊กก็ว่าบ่เปิ้นบ่ออกวันได้ยินวิทยุนี่บ่ออกว่าให้เป็นจังได๋เออเรียนออกแข็งแรงแข็งแรงอยู่เป็นบางวันนะเจ้าสลับเป็นบางวันเอาอาจารย์ธรรมชาติเจ้าก็ไปจะลําได้โทรหาเปิ้นนะเจ้าเป็นหยังเอาสะดวกว่าเด้อเจ้าสาธุแม่บุญนักเจ้าไว้สาเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเมื่อก่อนเห็นแม่บุญแม่บุญนักอะโทรเขาแวบแป๊บนะเพิ่งได้เห็นฮะแม่วินน่าจะลาไว้สาพระอาจารย์เจ้าเสริมงามพยาอันเย็นดีนอเจ้าทั้งเย็นทั้งอุ่นอย่างพระอาจารย์ว่าเนาะมันบ่สิหอมอุ่นจุดลุนบ่ได้ทั้งอุ่นมันอุ่นดีอุ่นจุนลุนดีเอกะอุ่นจุนลุนเออเช้าวันนี้เสียงพระอาจารย์ถ้าจะฮ้อนพระอาจารย์ฮะเสียงพระอาจารย์มันเย็นน่ะกะเอาเย็นเย็นสบายหายฮ้อนเลยอ่ะเนาะหายฮ้อนเลยกะพระอาจารย์แม่มันเย็นสบายว่ะนึกว่าฮะไปอายุทะแยมมาเลยทั้งวันมากาแม่มาจะใดแม่จะใดแม่นึกว่าหมาแม่ลำปังอ่ะมากาไปอายุทะแยหายเวทอีกวันก็ดีสุขสบายดีอยู่หม่อนดีสบายดีอยู่ค่ะอาจารย์เนาะเจ้ายังแข็งแรงดีอยู่เจ้าแข็งแรงดีมันเป็นยังง่ายๆอ่ะดีละเป็นอย่างกันดีอ่ะเจ้าชัดเจนนี่นะแม่เนาะเจ้าชัดเจนนี่นะพระอาจารย์เจ้าสาธุแม่วินเ
เจ้าสาธุไปแสนนะคะอาจารย์สาธุเจ้าเจ้าฮะแม่กับแก้วเจ้าไปสาเจ้ามาแล้วค่ะเจ้ามาแล้วเจ้าใครก็ว่าอันเป็นท่านอาจารย์ยิ้มเอ๋อย่าบอกฮะอาจารย์เย็นนี่นะเจ้าเออมั่นน่ะพระอาจารย์ไปดังไรกะอันเย็นจุ่มเย็นกับติดแอนะกะเจ้าอืมก็คือว่าเย็นกับเย็นเท่าว่าฮ้อนมันก็ฮ้อนทําแบบบ่ฮ้อนเนาๆอาจารย์เนาะเจ้าถูกต้องมันอยู่ที่ใจแม่นเจ้าอืมแต่มันฮ้อนเปิ้นฤดูฮ้อนหรือเปิ้นว่าหนาวได้จังได๋เนาะถ้าอันก็อากาศเย็นถ้าใจมันร้อนมันก็ร้อนจ้ะแม่นเฮาอยู่ไปตามธรรมชาติเพิ่นมาจ้ะแม่นปั๊บไปทําภารกิจเรียบร้อยก็กลับมาสอนต่อแล้วเจ้าถูกต้องเจ้าเข้าสู่สภาปกติถ้าบ่ติดยังเป็นได้ภูมินี่ไปยื้อห้องอยู่กะเจ้าไปกาเนาะเอ็นดูพระธาตุเนาะเจ้าสร้างให้สวยงามบ่ได้ไปหลายวันล่ะยายปนยายเลยอําพรเปิ้นบอกว่าไอ้จนแม่กับแก้วไปตามหัวท่านแม่จันก็ไปต่อใครไปก็ไปต่อคําไปกําเตี่ยแม่ไปหลายรอบแล้วเนาะวัดสิวัดวัดอุดมพรเนาะเจ้าสิไกลนี่นี่ไกลเด็กไกลนี่มันได้ไกลก็ถึงแล้วบอกบ่จะไกลแม่นถ้าไปว่าถ้าจะไปวันไหนก็เอิ้นมาแม่นคนไหนจะติดขาวดําอยู่ห้องท่านอาจารย์เฮาสะดวกบ่ต้องหีบบ่ต้องฟังก็ว่าก็เฉพาะนักคิดไปค้นนั่นน่ะต้นปลูกเข็มวันนี้ก็ไปคุยกลางไปขาวตามติ๊กๆค่ะอาจารย์เจ้าเนี่ยชีวิตมันจะได้บ่ประมาทเจ้าความไปหันแล้วก็จะได้บ่ประมาทในชีวิตฉะนั้นน่ะเพิ่นบอกว่ามีโอกาสทําเมียแต่ว่าอายุ52วันนี้ไปเสียอีน้องนะอายุ45อืมเนาะมันบ่แน่นอนชีวิตมนุษย์บ่แน่นอนแต่เจ้าท่านอาจารย์บอกน่ะแม่นต้องครับวันนี้เฮาอยากทําหยังทําบุญทําหยังก็ทําเมียทําเมียถูกต้องจะรู้ว่าเฮาอยากอยู่ได้เห็นวันไหนก็บ่ฮู้นะเจ้าเออจังมันเด้ของเราทําอย่างเดียวน่ะเจ้าอืมก็ได้แต่จังมันเนาะท่านอาจารย์เนาะเจ้าแม่นแม่นแม่นเหลือบุญเก่าเฮาเหลือน้อยก็ต่อบุญใหม่ไว้อยู่ได้เห็นสักน้อยโหถูกต้องอืมดีละสาธุเน้อเจ้าไว้สาเน้อเป็นกำลังใจฟังอยู่นะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าเกียนแม่มารีโทรมาอืมแม่ทําโทรมาเน้ออันใจช่วงนี้เนาะสถาทันได้ที่จะโทรมาก็โทรมาก่อนนะเดี๋ยวสักคำพระอาจารย์ก็จะเข้าสู่สารธรรมจำนมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าอาจารย์มาถึงเด้อกระเจ้าเด้อต่อใดอ่ะเจ้า4ทุ่มต่อใด4ทุ่มจ้ะตะคืนนี่4ทุ่มมาเด้อต่อใดยมแม่ร้องโทรไลฟ์มันเข้าหาพระอาจารย์กับเจ้าเออมาแน่ใจมาแน่ใจเจ้ามันแน่ใจเออแต่โทรไป2เสียโทรในไลฟ์นี่นะแล้วพระอาจารย์บ่ฮับมันมาติดสายอยู่ก็ฮะมันแต่มันขึ้นกว่าเจ้าค่ะมันน่าจะขึ้นนะถ้าโดยปกติเนี่ยจ้ะอ่าประจักษ์คือเปียอันนี้มันอันเนี่ยอันใหม่จะเลยว่าหัวมันขึ้นอ๋อถ้าเจ้าถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีเนี่ยก็ใจอันถ้าเวลาโทรไลน์เนี่ยมันก็ประหยัดดีบ่ว่ามันเสียงสตังค์มันบ่ได้เสียงสตังค์อืมแต่เฮาเสียงกับเน็ตปุ่นแต่หลายบ้านที่เปิ้นที่ตั้งเน็ตไว้แล้วก็มีปัญหาบางบ้านเปิ้นที่ตั้งเน็ตบ้านไว้เห็นน่ะจ่ายเป็นเดือนเนี่ยจ่ายบ่จ่ายบ่ถึงเสี่ยงอยู่แล้วหันอาจารย์มาฮับกันเลยอันโคกอย่างน้อยบ่แน่ต้องรอต้องโทรมาทําใหม่จะได้ฮู้ว่าอันแม่นกําแม่นอีแน่เนาะเจ้าเดี๋ยวนั้นวันอยู่ในเฟซของพระอาจารย์วันที่ตะเกพระอาจารย์ไปวันนี้ก็ค่ะอันก็พระครูสูงอยู่ตัวมันก็จะมีวัดอยู่ครับอืมถ้าเจ็ดไหนบ่ได้นั่นเหรอกับเฟซของพระอาจารย์จ้ะไปก็วันที่ตะเกเนี่ยกับอันพระอาจารย์พระมหาบวรนี่อีแน่ก็เลย
อ๋ออาจจะเป็นวันก่อนก็หาวันใดวันหนึ่งนี่แหละเจ้าเดี๋ยวปกติจงนี่กลับมหามนตรีแม่นแม่นแม่นบางที่เปิดก็อาจจะเอาเทพบอกพ่องอีเหมือนพระจานนี่ค่ะเดี๋ยวก็เอี้ยเดินทางไปหันไปเนี่ยจ้ะเดี๋ยวสักกรรมก็จะนิมนต์อันหามนตรีเข้ารายการชั่วโมงที่สองนะเจ้าเจ้าเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งเจ้าเจ้าสาธุมาสาธุเจ้าเจ้าแม่มาไล่มาจัดเจ้าประสานเจ้าเจ้าสาธุอาจารย์เจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าอาจารย์ว่าจะลุ้นเรียบร้อยสมาธิเรียบร้อยด้วยความปลอดภัยเรียบร้อยเจ้าเรียบร้อยมาถึงเรียบร้อยแล้วมาถึงเรียบร้อยเมื่อไหร่มันก็ห่อนเหมือนกันมดแต่ว่าห้องยังมันห่อนเนาะเจ้าอยู่ที่ใจห้องเดี๋ยวนะถ้ามือใจห้อนมันก็ถึงห้อนถ้ามือใจเย็นมันก็ถึงเย็นเจ้าอมันอยู่ที่การปรับจิตปรับใจเจ้าเก็บก็ได้ยังก็ได้อ๋อฟังจะแบบนั่งห้องนอนห้องเจ้าอันใดที่มันก็ลุกคิดแม่ก็ไข่หัวแฮะไข่หัวอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีความสุขความสุขมันจะหายยากถ้าเฮาเข้าใจมันเดี๋ยวนี้แม่เอานกเป็นเปื้อนนะป้าจ๋าครับนกตีตัวทำมามากินข้าวทั้งวันนะอบจ้านั่นน่ะนกหยังนก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 นานะที่มันขันนะนกอย่างก็ลืมแล้วนกเขานกเขาอ๋ออืมไปละสี่สามจูบละสี่จูบใหม่ๆเนี่ยมันใหญ่แล้วมันก็ไปอ่ะสี่ตัวแล้วตัวน้อยๆมาแถมมันนึกว่าหูกันไหวเนาะนกแต่มันมีความสุขแบบนะป้าจานเจ้าแม่จ้านกลูกเปลือนนะอืมมันเสียมากินข้าวกินแล้วน้ำไม่ให้เนี่ยความสุขความสุขมันจะหายากอยู่ที่เฮาทําเฮาหามันเด้อเฮาหามันทํามันแล้วก็สุขใจเย็นนะเจ้ามันมีความสุขนะครับแม่นละแม่นละมันเจ้านั่นน่ะทุกวันแม่ก็เนี่ยเอามานะคะทําให้ทําเอาไปโตนโหดีเลยเนาะสุขภาพจิตจะได้แจ่มใสนะแม่เนาะเจ้าเจ้าน่ะโยมน่ะก็มักคือยังเจ้ายังอ่ะจ้ะดีแล้วดีแล้วอื้อดีแล้วดีแล้วนะพระอาจารย์เนาะแม่นได้ไปสึกไอ้กังวลมันหยังเด้อเจ้าเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าแม่ท้องสุบฟังเงินเจ้าฟังดูเด้อหาฟังชัดเจนดีกว่าเจ้าชัดเจนดีขนาดเจ้าสาปิกมาได้นะปิกตะขืนและเจ้าปิกตะขืนสี่ทุ่มแล้วก็หาเออลองโพสต์ว่าเราแต่ก็เล่นจ้ะเล่นบะมีแต่แต่ลองโพสต์ว่าเออฝนมาแต่จะมาเล่นก็คือกับก็ไปหรอเออเทพเจ้าคืนสองคืนก่อนมันเป็นเทพเพราะว่าบางคืนก็สอนออนไลน์ผ่องบางคืนก็เบาหวางผ่องบางคืนก็อันเน็ตผ่องเอียจะปั๊บไปอืมก็ปั๊บไปตามนั่นน่ะเนาะจ้าติดตามพังอยู่ทุกวันนะเด้อสาธุเนาะมีความสุขเนอะจ้าฟังทุกวันนะจ้าวันนี้ฟังวันนอนบ่ล่ะสาธุแม่สาธุแม่ท้องสุขเจ้าฟังว่าชื่นใจรับนี้สาธุ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 เจ้าฮะแม่บัวไข่เจ้ามาแล้วเจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแม่บัวไข่เส้นไปสองฮะพี่พอสองหลับไว้ของกะมาแล้วมาแล้วเป็นอย่างมั่งติดเนี่ยติดสายต้อมกันเนาะเจ้าสายมันซ่อนกันถ้าสายซ่อนมันไม่ได้ครับเจ้าดีละตั้งใจฟังอย่างดีเนอแมเนอร์ข้ามข้ามเขาเทปออกเห็นนะเออบอกถ้าจะไปกันเจ้าไปกันเ
จ้าจะไปไหนกันทั้งตัวเก่านี่วันนี้ใครหัวไว้มึงกันนี่กระบอกของแตกของแตกเมแก้วที่กาเหิดนะเอาเกินเอ้ยไม่กูกับอู้นี้คนกับอ้วมหวานอยู่แล้วนี่เองหัวติ๊ดๆอีหลังดีละอารมณ์แจ่มใสนะแม่เนาะเดี๋ยวไหนลำปังอ่ะอันนี้ของเป๊กกับของเล่นบ่ใครโอ้โหเดี๋ยวคนจะไปอยู่นอกคนกันเองจะต้องเล่นเนี่ยทำเหมือนยังออกกับออกกับเทพนี่เนาะมีของเล่นของแต่เล่นเนาะนี่จะย้ายสมัยกับโอ้โหแกมาใครโตมาหนังดักเดินเดินขึ้นนักโถหาแกกูนี่นะเหมือนดีวันนี้สบายใจได้ละรายการสดเจ้าเป็นยาใจนะแม่เนอร์นี่ก็หลงก็เป็นตุ๊กเจ๊กันอ๋ออืมแล้วเราก็เปิดผมก็บอกกันนั่งกินข้าวแต่พอกันห่อนเลยได้หันหน้าหันตาเจ้าดีละดีละสาธุเน้อแม่เจ้าสาธุได้อย่างว่าฝากของเนาะก็ได้แต่ความฮ้อนมาฝากเจ้าของฝากนี่ไปหนองสาธุเน้อเจ้าสาธุเจ้าแม่ไรนะบัวเจ้าวันนี้แน่นอนค่ะวันนี้แน่นอนกับแน่นอนถึงวันคนแต่ในแต่ถึงวันชุดคนเท่าแน่นอนกับฟังอย่างไรก็คำฟังมาฟังเหอเออนั้นเป็นเทพเหี้ยเอ็นอ่ะแต่ถามโอ้เป็นเทพเห็นแล้วเอ็นแหละแต่ผมทำได้ทุกครั้งแต่กับฟังเล่นกับฟังแมนฟังไปอันละกะเทพผ่องแต่ผ่องอันละกะฟังมันชันเลยกับลงแล้วไปเดียวนี่อ๋ออืมเดี๋ยวก่อนอันชัดเจนดีก่อนตั้งนาบัวชัดเจนดีมีหลังก่อนนะเนาะชัดเจนแจ่มใสใจกะเคลียอากาศกะเคลียเนาะแม่เนาะอืมสุขกายสุขใจอืมดีละมีงานนั่นแน่ได้หรอเจ้ามีความสุขกายสุขใจแน่แม่เนอะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าขอบคุณใจเจ้ามีหลายคนโทรมาพระอาจารย์ยังบ่ได้รับสายเนอะโทรมาใหม่นะเดี๋ยวสักกัมหนึ่งพระอาจารย์ก็จะอันติดต่อสายไปหาอาจารย์มหามนตรีพอพระอาจารย์ต่อสายไปแล้วเนี่ยใจโทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะศรัทธาเนาะศรัทธาก็บ่สามารถที่จะโทรหาพระอาจารย์ได้นะในช่วงนี้ก็ยังมามีเวลาเนาะหรือถ้าจะโทรก็โทรไปที่อันเบอร์โทรของท่านอาจารย์มหามนตรีได้เลยตั้งปุ่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพอเข้าสารธรรมอย่างต่างๆเดี๋ยวท้ายๆชั่วโมงเนาะก็สามารถที่จะโทรหาท่านอาจารย์มหามนตรีได้เลยนะช่วงท้ายๆของรายการเช่นประมาณสักทุ่ม40นะทุ่ม40ทุ่ม45ทุ่ม50โดยประมาณเนี่ยเนาะก็อยากจะให้การฟังธรรมเป็นไปด้วยความต่อเนื่องนะบ่ขาดตอนนะถ้าจะโทรก็โทรช่วงท้ายๆเนาะอาจจะได้ฟังกันแบบอิ่มอกอิ่มใจเนาะเดี๋ยวท้ายๆอันหลายท่านที่พิมพ์ข้อความมาในกล่องข้อความเนาะท่านอาจารย์ดร.ตรีธีรกุลวันนี้ครั้งนี้ไม่ได้เจอกันนะครับท่านอาจารย์พระครูสมุทัยทิพย์เดี๋ยว5 6 7 8ผมก็ไปอีกนะครับมีโอกาสได้เจอกันเพราะว่าผมอบรมทั้งวัน4วันเต็มนะครับเนาะโยมแม่เพ็ญแขคำวันโอ้หายไปจาดเหมือนนี่ฮะหลายคนที่เคยทักทายมาเนี่ยฟังอย่างเดียวบ่ทักทายมาก็มีถ้าสะดวกก็ทักทายมาผ่องเ
แม่บัวตองอินสุวรรณนอนมาสการฉากลางงามแต่แต่นี่หลายคนอดบ่ได้ไปถอยโทรศัพท์ใหม่มานะเนี่ยไปหัน ฉากหลังดอกไม้งามเนาะโยมเพ็ญกับฟังนมัสการพระอาจารย์โยมเมตตามงคุ้มสายกับโยมส่วนในปันฟังมาโดยตลอดเนาะสุขกายสุขใจนะแม่พี่สมัยเขินคําแสนพระอาจารย์ดอกอะหยังแน่ฉากหลังยังมางามแต่ๆนะเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะเออจะเปลี่ยนบรรยากาศถึงสถานได้หันเนาะโยมนิพันธ์ประถมสาธุสาธุครับฟังพระอาจารย์จากไหนอย่าลืมแนะนําตัวด้วยนะว่าฟังพระอาจารย์จากมุมไหนของประเทศไทยเนาะจะได้รู้จักกันด้วยโยมเพลินพิษมณีใสนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุโยมความสุขโยทินแม่กับแก้วขันแก้วนะดอกไม้สวยขนาดงามแท้ๆโยมต้อยชนิดาจากกรุงเทพสาธุนะแม่มาดีขนมไทยนี่ทักทายพระอาจารย์มาตั้งอันเฟซบุ๊กตัวให้ฟังอยู่เนอเนาะแม่บัวทองทาแก้วนะบัวทองทาแก้วฟังพระอาจารย์อยู่ตะไดหาอย่าลืมแนะนําพิมพ์เพิ่มสักหน่อยหนึ่งเนาะมาฟังพระอาจารย์จากตะไดนะอันบ่อยิงหยุดมานิวันนะสาธุโดยโยมสุนันทากาดีนะนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุนะแม่คุณพระนิสิพลางนมัสการพระอาจารย์มาสาธุโดยแม่อมรราชกาวีเนี่ยบัดได้ปะกันเมื่อนละเนาะแม่อัญชันบงจังเงินสาธุสาธุแล้วก็แม่พิมพ์ธรรมที่กุลนมัสการพระอาจารย์เจ้านี่สาธุสาธุนะสาธุญาติโยมที่ฟังรายการเนาะดีละที่เฮาอันมีโอกาสฟังรายการกันมันๆพอดีพระอาจารย์ได้บอกสาธุไว้อยู่เสมอเนาะเมื่อเฮามีโอกาสได้ฟังธรรมฟังธรรมและพิจารณาตามแล้วก็เข้าใจธรรมเนี่ยมันจบตัดฐานะสถานะความเครียดความเศร้าใจมนมองใจเสียใจน้อยใจมันบ่มีโอกาสเกิดขึ้นในใจของเฮาได้เลยเพราะเฮาไปเข้าใจไปหาความจริงที่มันปรากฏขึ้นอยากจะฮึงสถาปะเอี้ยอย่างที่แม่น้อยว่าตะกี้นะกะยกยาอย่างยานอนหลับเนี่ยบ่ใจหลายคนเนี่ยบ่ใจเลยบ่ได้กินเลยนะยานอนหลับนะเพราะว่าฟังแล้วมันปล่อยวางเพราะมันเข้าใจแล้วมันบ่ฮู้จะถือไปหยังบ่ฮู้จะกึดไปหยังฮู้จังกังวลไปหยังเสียเวลาบางคนพอเข้าใจทีเอละขวางเลยพอขวางปุ๊บยาแกนรับมันมีความหมายแล้วฮะรับสบายนะพอรับสบายแล้วมันได้พักผ่อนเต็มที่อ่ะสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีผิวพรรณก็ผ่องใสถ้ากินมาได้นอนบ่หลับกระซับกระซายนี่ตู้แย่พอฟังธรรมแล้วสดากับฟังไปพิจารณาไปใส่ใจไปเข้าใจไปปล่อยวางไปพอปล่อยแล้วมันจึงเบาสบายเนี่ยก็อยากจะฮึสถาแต่ละคนแต่ละท่านเนาะได้ฟังธรรมแล้วฮึเกิดเป็นประโยชน์กับตัวเก่าเอาจากนี่ละบ่ต้องรอจากนะจากนี่ของเป็นประโยชน์ครับใดประโยชน์จากการเข้าใจธรรมประโยชน์จากการฟังธรรมนะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยอันท่านพระอาจารย์มหามนตรีเรียนธรรมเก้าประโยคเนาะช่วงนี้เปิ่นสะดวกหน่อยนึงจากว่ามาถือโอกาสมาพบคอนที่ลำปางเดี๋ยวเปิ่นปิกไปแล้วเปิ่นก็จะได้อันไปสอนบาลีนะที่กรุงเทพแหมเวลาอาจจะบ่มีหรือจะได้กระว่ากันทำกรรมหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงที่เปิดมาลำปางนี่พระอาจารย์ก็เลยถือโอกาสให้เปิดได้ออกรายการได้มาปะมาปบกับสถาญาติโยมตุ้ยเนาะจะได้ก็เดี๋ยวฟังท่านอาจารย์มหามนตรีนะแต่มันก็ยังเป็นเสียงอย่างเดียวอยู่นะพระอาจารย์ยังไม่มีเวลาไปอันหาวิธีเนาะหาวิธีในการที่จะสามารถหันถึงสองคนใดนะครับท่านอาจารย์มหามนตรีอ้าวตรงไหนเหรอหายไปแล้วตะกี้ครับฮัลโหลครับกับต่อมาของครูพระอาจารย์ครับโอเคชัดเจนแล้วเนาะครับได้ยินเสียงชัดเจนครับครับเชื่อมสัญญาณตอนนี้ก็ดังเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับครูบาอาจารย์หลายคนหลายท่านได้ฟังรายการของหมู่เฮาทั้งหลายในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับ
จารย์พระครูประดิษฐ์ฟังก็ฟังหัวนี่นะครับครูบาอาจารย์หลายๆตัวหลายๆท่านไปฟังอยู่แล้วก็อันสถาญาติโยมเนาะถือโอกาสว่าเมื่ออันมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็อยากให้สถาญาติโยมนั่นเนี่ยได้เข้าใจธรรมในสาระธรรมที่เป็นแก่นธรรมถ้าบ่จะอันแล้วมันจะผิดเพี้ยนไปติ๊กๆอ่ะถ้าเฮาบ่าถ้าเฮาบ่ดึงมาเข้าสู่หลักธรรมที่มันถูกต้องใดเต่าตีกำลังของสติปัญญาหมู่เฮาจะพึงมีนี่นะเฮาก็บ่ได้หมายถึงว่าเฮาจะเก่งกล้าสามารถหยังอ่ะแต่ว่าอ้างอิงเอาในส่วนของพระไตรปิฎกมาเป็นเกณฑ์เนาะเฮาก็เอาพระไตรปิฎกมาเป็นเกณฑ์เพื่อที่จะบ่ให้มันกระเด็นออกลูกออกนอกลู่นอกทางเกินไปนะก็พยายามตลอมมาอยู่ในคลองเนื่องจากว่าถ้าโยมเข้าใจแบบตรงไปตรงมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายต่อการติดศรัทธาได้สร้างบุญบารมีก่อเกิดความสุขสงบใดนะครับเนาะแต่ก็เดี๋ยวอาจารย์มหามตรีได้ทักทายครูบาอาจารย์ทักทายสถาญาติโยมไปว่าพอเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์อาจจะไปทำงานอย่างอื่นนะครับมีงานข้างอยู่หลายอย่างก็เลยมอบเวทีเนี่ยอาจารย์มหามตรีเดี๋ยวท้ายๆถ้าจะได้พระอาจารย์อาจจะมาร่วมแจมกับกรรมเนาะอาจจะมีการร่วมสนทนาธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะซึ่งในวันนี้อาจารย์มหามตรีเตรียมเรื่องอย่างไว้ครับครับอันนี้ครับอันจะเป็นเรื่องการบรรลุธรรมครับอาจารย์เพราะในช่วงนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับการบรรลุธรรมทีเนี้ยต้องเดี๋ยวอยากให้เข้าใจที่อีว่าการบรรลุธรรมเนี่ยการบรรลุธรรมซึ่งคำนี้เนี่ยในด้านภาษาบาลีเนี่ยเป็นมีอย่างพองเช่นคำว่าอรหัตผลเนาะคำว่าโสดาปัตติผลอนาคาสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลไปจนถึงคำว่าวิปัสสนาที่ว่าเห็นแจ้งเห็นกระจ่างแล้วก็ที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้อยู่เสมอว่ามีดวงตาเห็นธรรมนะคำว่าดวงตาเห็นธรรมคือตาเห็นธรรมธรรมคือสัจธรรมความจริงติวาเนี่ยเช่น อย่างพระโกนัญญะที่เปิดได้ฟังเนาะได้ฟังพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วเนี่ยเปิดมีความเข้าใจว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดานั่นแสดงว่าเปิดเข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงที่เกิดแล้วดับพอปัญหาเกิดแล้วดับเนี่ยพระอาจารย์มักจะอู้อยู่เสมอว่าเงื่อนไขของท่านพระอริยบุคคลเหล่านี้เนี่ยจึงบ่มีเงื่อนไขใดที่จะนำเปิ่นไปสู่อบายภูมิใดเพราะเปิ่นไปเข้าใจสภาพของความเป็นจริงก็เลยบ่มีความยึดมั่นถือมั่นในลักษณะจะนี่เนาะก็อยากจะให้ศรัทธาได้ฟังว่าคำว่าบรรลุธรรมเนี่ยมันมีคำอย่างของที่อู้ไปแล้วเนี่ยเช่นอาจจะเช่นคำว่านิพพานอาจจะเป็นคำว่าวิราคะหรืออาจจะเป็นคำว่าวิมลังวีตะมลังหรือว่าคำเนี่ยเห็นไหมนิโรธอย่างประมาณนี้ครับก่อยๆแยกแยะไม่ต้องเหี้ยบไม่ต้องฟังก่อยอู้ก่อยจ่าไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวส่งช่วงท้ายๆก่อยเปิดรับนะช่วงแรกก็สามารถที่จะบอกเบอร์โทรศัพท์สถาได้โดยแต่บอกจ่าหน่อยสถาจดบัตรนั้นนะครับอาจจะบอกเบอร์โทรไปก่อนบอกไปเสร็จเรียบร้อยประมาณสัก3:40-3:45ประมาณนี้ก็เปิดโอกาสเพื่อสถาจะได้มีประเด็นธรรมในการถามปัญหาธรรมนะครับเนาะนิมนต์เลยครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณครับอาจารย์พระมหาบวรวิทย์พระราชนาโชโตนะครับแล้วก็บรรพูดำเนินรายการนะครับเนาะแล้วก็ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระผู้ตนกูองค์นะครับที่ได้รับฟังรายการของพระอาจารย์ของวีไรสงฆ์นครลำปางแล้วก็เจริญสุขเจริญพรไปยังศรัทธาญาติโยมพอออกไม่ออกที่รับฟังรายการของพระอาจารย์ตมาก็พระมหามนตรีกับพระญาติปฏิตอนนี้ก็อยู่ที่วัดศรีไตรภูมิตำบลนิคมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็ฟังพระอาจารย์มาตั้งแต่ช่วงต้นของรายการก็ได้ฟังเสียงของคณะศรัทธา
ก็ออกไม่ออกนะกูผู้กูคนก็ญาติโยมทางพระอาจารย์เองแล้วก็มีความสุขมีห้องว่ามีอันสปายะนะในการสนทนาธรรมกันเรื่อยมาเนาะในช่วงต้นนี้ก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์นะแล้วก็เจริญพรไปยังพอออกไม่ออกนะก็จะได้นำสารธรรมคำสอนในบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นธรรมะเรียกว่าเป็นธรรมะโอสถคือเกิดการพัฒนาจิตพัฒนาความรู้ไปร่วมกันนะคือมีความสุขด้านจิตด้านปัญญาด้านสังคมร่วมกันนี่ก็อย่างในช่วงนี้ก็จะมีข่าวหลายๆแห่งโดยเฉพาะท่านผู้ที่ได้ติดตามต่างข่าวสารออนไลน์ที่มีข่าวสารทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีผู้ที่ได้กล่าวว่าตนได้บรรลุธรรมจันนั่นจันนี่นะก็เป็นสิ่งที่เราจะมาอู่มาจากันว่าความจริงแล้วเนี่ยผู้ที่จะไปถึงพระนิพพานเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็จะคงจะมีขั้นมีตอนอย่างใดนะแต่มาก็จะพยายามอู่ไปอย่างจ้าๆเนาะเพราะว่าในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเองเนี่ยในปัญญานิเทศมันก็อู่ว่าเป็นก็ได้แสดงว่าปริยัติเนี่ยนะปริยัติเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าการปฏิบัติการเข้าใจการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นอาการยากไปเห็นมันก็ต้องอาศัยการสั่งสมถึงจะมาเป็นสุตตะปัญญาปัญญาฟังเป็นพระสาวกเป็นปุถุชนเป็นสาวกก็สั่งสมไปวันนี้ก็ได้นำเรื่องของเรื่องผูกมัดสัตว์ไปเกิดในภพภูมิต่างๆมาเป็นเบื้องต้นก่อนว่าสังโยเชติพันทันตีติสังโยชนานิอันนี้ก็จะปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่24พระสุตตตปิฎกเล่มที่16อังคุตรนิกายทัสสกะเอกาทัสสกนิบาตเปิดก็จะเป็นสังโยชนสูตรก็คือว่าด้วยสังโยชน์สังโยชน์นี่เป็นกรรมบาลีบางทีญาติโยมทั้งหลายก็ออกไม่ออกฟังแล้วก็ยังบ่เข้าใจก็จะนัตมาก็จะแปลออกมาเนาะว่าก็แปลว่าธรรมชาติที่ทำการร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายนี่เกิดอยู่ในวัฏสงสารธรรมชาตินั่นจึงว่าสังโยชน์เพราะฉะนั้นสังโยชน์นี่ก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทำการมัดสัตว์ทั้งหลายคำว่าสัตว์ทั้งหลายนี่ก็คือมาจากคำว่าสัตตะที่แปลว่าผู้คล้องในกามคุณทั้ง5ก็หมายถึงว่าผู้คล้องอยู่ในรูปผู้คล้องอยู่ในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันเป็นเรียกว่าเป็นคล้องในกามก็คือคล้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ฉะนั้นสัตว์นี่ก็หมายถึงรวมถึงมนุษย์รวมถึงเทวดารวมถึงพรหมรวมถึงสัตว์เดรัจฉานรวมถึงเปรตรวมถึงอสุรกายธรรมชาติที่ทำการร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในวัฏสงสารธรรมชาตินั่นจีว่าสังโยชน์เนาะนี่นะก็อธิบายคำว่าสังโยชน์ในอันพระสุตตปิฎกนะเป็นซับแรก
ที่นี่บรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสังโยชน์ในพระสูตรพระพุทธองค์เนี่ยได้แสดงไว้เป็น10ประการด้วยกันซึ่งอาตมาจะได้นำมาแสดงเบื้องต้น3ประการก็คือประการที่1ก็คือสักกายทิฏฐิสังโยชน์2วิจิกิจฉาสังโยชน์3ศีลพัตตปรามาสังโยชน์ท่านผู้ฟังก็ก่อยฟังไปนะเป็นภาษาบางคนอาจจะบ่ค่อยคุ้นหูก็เอามา3อันก่อนซึ่งสังโยชน์ทั้ง10ประการเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ฝังแน่นนะอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายมีอานุภาพเปรียบเสมือนกับอานุภาพเหมือนกับโซเล็กซึ่งโซเล็กนี่จะผูกมัดไว้ตีคอของสัตว์ทั้งหลายทีนี้พอผูกมัดแล้วก็ได้ทำการชุดกระชากลากไปให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆทั้ง31ภูมินี่ถ้าไปสู่อบายภูมิก็เป็นภูมิต่ำภูมิที่บ่มีเจริญบ่มีความสุขภูมิมนุษย์ก็เป็นภูมิกลางๆภูมิเทวดาภูมิพระพรหมเนี่ยก็เป็นภูมิที่ละเอียดขึ้นไปก็ภูมิที่ดีพ่องบดิตดีพ่องก็อาศัยสังโยชน์นี่แหละอาศัยสังโยชน์เนี่ยปาไปเกิดในภพภูมิต่างๆแล้วก็ให้เสวยผลของกรรมเป็นความสุขพ่องเป็นความทุกข์พ่องพอเสวยผลของกรรมเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขแล้วเนี่ยก็บีบคือตายเกิดมาแล้วก็ทำคือตายครับทำคือเกิดทำคือตายแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิใหม่แห่งต่อไปสังโยชน์นี่ก็จะหลากสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหลากไปหลากมาไปเกิดในภพนั่นภพภูมินี่ภพกล่าวได้ว่าหลากไปอย่างบ่มีวันสิ้นสุดยุดหย่อนโซนี่ก็จะทำงานตลอดบ่มีการพักบ่มีการผ่อนโซสังโยชน์นี่ก็เก่งกว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งโซนี่ก็เป็นสภาพที่น่าเบื่อพระองค์ตรัสว่าเป็นบอกว่าเป็นสภาพที่น่าเบื่อเพราะว่าตราบใดที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยบ่สามารถที่จะตัดโซเล็กคือสังโยชน์ติผูกไว้ติคอเนี่ยเมื่อตัดสังโยชน์มาได้เนี่ยเพิ่นบอกว่าอย่าหวังเลยว่าจะลุดพ้นออกไปจากสังสารวัฏนี้ได้ที่นี่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในฐานะที่เอาเป็นชาวพุทธเอาก็มาศึกษาว่าจะสามารถตั้งโซเล็กคือสังโยชน์เรานี่รุดออกไปจากคอเนี่ยได้อย่างใดเพราะว่าโซเล็กตีเดียวแน่นเหลือเกินนะติดคอเข้ามาบุกพิจารณ์เนาะมีอิทธิพลมีอิทธิเดชเพราะฉะนั้นก็จะต้องมองหาอาวุธมองหาอาวุธว่าในบรรดาโลกของเขาเนี่ยมีอาวุธชนิดใดที่จะสามารถมาตัดสังโยชน์คือมันขาดจากคอได้แล้วเขาก็จะมาต้องไปพุทธไปเกิดแอมหมดทุกข์หมดโศกเข้าสู่กระแสพระนิพพานที่ในบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายเป็นได้แสดงอาวุธในภพภูมิของเขาเนี่ยทั้ง31ภูมิเป็นแสดงไว้เป็น4อย่างอย่างแรกเนี่ยเป็นว่าเป็นอาวุธชนิดพิเศษซึ่งบรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายให้เข้าใจก่อนว่าอาวุธทั้ง4เนี่ยแม้ว่าจะเป็นอาวุธชนิดพิเศษแต่ก็บ่สามารถที่จะตัดสังโยชน์ได้อาวุธอันที่1เนี่ยเป็นอาวุธของท้าวสกเทวราชมันบอกว่าอาวุธของท้าวสกเทวราชนี่เป็นอาวุธที่เป็นจักร
แก้วแล้วก็มีเพชรประดับอยู่หากว่าท้าวสักกะเนี่ยมีพระประสงค์จะแสดงฤทธิ์จะแสดงเดชเมื่อใดเนี่ยถ้าหากว่าขว้างจักรแก้วเพชรออกไปเนี่ยสิ่งที่ขวางหน้าเนี่ยจะสุดลงถึงหมดเลยมันได้พันนาไว้ว่าแม้กระทั่งภูเขาสิเนรุที่สูงใหญ่มหึมาถ้าถูกอาวุธของเท้าสักกะก็จะต้องแตกทำลายพังลงไปกับพื้นของแผ่นดินแม้กระทั่งอาวุธถึงขนาดนี้นะก็ยังบ่สามารถที่จะตัดทำลายสังโยชน์ได้ต่อมาก็ได้อู้ถึงอาวุธของท้าวเวสสุวรรณซึ่งท้าวเวสสุวรรณได้ถือว่าเป็นหัวหน้าของผู้ผีปีศาจทั้งหลายเปิ้นจะสถิตอยู่ที่สวรรค์จันจาตุมมหาราชอาวุธของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นตะบองซึ่งเวสสุวรรณในสมัยก่อนที่ยังบ่ได้บรรลุพระโสดาบันเพิ่นก็จะมีนิสัยที่ดุร้ายเพราะว่าเป็นเทพที่เป็นท้าวเวสสุวรรณที่มีโทสะจริตถ้าวันใดเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาตะบองไปตีหัวของยักษ์ทั้งหลายยักษ์เหล่านั้นน่ะแม่จะยืนอยู่เป็นพันนะก็จะต้องศีรษะนี่ก็จะต้องขาดออกจากตัวไปอันนี้ก็เป็นอาวุธของท้าวเวสสุวรรณก็ยังไม่สามารถที่จะมาตัดสังโยชน์ได้ต่อมาอาวุธของท่านพญายมท่านพญายมนี่เป็นเจ้าของความตายท่านพญายมนี่เปิ้นมีลูกแก่นตาตั้ง2แก่นน่ะเป็นอาวุธพิเศษละกะเปิ้นน่ะถือว่าเป็นหัวหน้าของบรรดาเปรตทั้งหลายถ้าว่าเปิ้นจะแสดงอนุภาพของอาวุธขึ้นมาเนี่ยก็จะเลือกตาทั้ง2ข้างได้ขึ้นนะบรรดาฝูงเปรตทั้งหลายก็ดีฝูงหมู่กุมพันธ์ฝูงยักษ์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยเมื่อโดนอำนาจแก่นตาของพญายมเนี่ยก็จะเกิดอาการห้อนเหมือนกับถูกไฟนรกไหม้แล้วก็จะถึงความพินาศกระจัดกระจายไปถึงแม้จะมีเป็นหมื่นเป็นพันตัวแต่ก็โดนอาวุธในไปก็บ่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นี่ก็เป็นอาวุธพิเศษของพญายมถึงแม้อาวุธอันนี้ก็บ่สามารถที่จะทำลายสังโยชน์ที่ผูกติดไว้กับคอของสัตว์ทั้งหลายได้อาวุธแถมอันหนึ่งก็คืออาวุธของอาลวกะยักษ์ซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มีอาวุธพิเศษก็คือพาทิพย์ปันศีสะพาทิพย์ปันศีสะในถ้าหากว่าถูกขว้างไปบนอากาศเป็นว่าฝนเนี่ยจะบะตกแล้วก็โลกเนี่ยก็จะแห้งแล้งไปฝนจะบะตกโลกจะแห้งแล้งไป12ปีถ้าพญายักษ์ขว้างพาปันหัวเนี่ยลงไปที่แผ่นดินบรรดาต้นไม้บรรดาพืชผลทั้งหลายเนี่ยก็จะตายแห้งไปแถม12ปีถ้าพญายักษ์ขว้างพาปันหัวลงไปในมหาสมุทรก็จะทำคือมหาสมุทรเหือดแห้งไปอันนี้เป็นอนุภาพของอาวุธพิเศษของอาลวกะยักษ์ก็บ่สามารถจิตะจะตัดสังโยชน์ได้เลย
พราะฉะนั้นเมื่อต้องการหาอาวุธนาทีจะมาตัดสังโยชน์ติมัดติดคอไว้นะในกรณีนี้ก็เพื่อนก็ได้แสดงว่ามีอยู่วิธีการเดียวต่ออันที่จะเป็นเหตุให้ได้อาวุธพิเศษมาประหัตประหารหักสังโยชน์โซเล็กที่จะคือขาดสะบั้นไปวิธีการนั่นก็คือการปฏิบัติตามพระโอวาทานุสาสนีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งต้องการอยากจะได้อาวุธวิเศษสำหรับทำลายสังโยชน์ที่ผูกมัดคอตัวเองไว้ก็จะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องท่องแท้ตามกระแสพระพุทธฎีกาแล้วเพื่อนก็รับรองได้ว่าจะต้องได้อาวุธวิเศษมาตัดสังโยชน์ได้สำเร็จซึ่งเป็นอาวุธวิเศษยิ่งกว่าอาวุธวิเศษของทั้งสี่ท่านที่อาตมาได้ยกกล่าวมาเบื้องต้นที่นี่ก็มาดูหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติที่วิเศษนั่นก็มีอยู่สามหลักด้วยกันหลักที่หนึ่งก็คือทานหลักที่สองคือศีลหลักที่สามคือภาวนาที่ในบรรดาหลักการปฏิบัติเหล่านี้เนาะบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายหลักการปฏิบัติข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองคือทานกับศีลนี่ยังเป็นหลักการที่จะทรงผลสูงสุดก็คือทำให้ได้สวรรค์สมบัติเพิ่นได้กล่าวไว้ว่าทานกับศีลนี่ก็ยังบ่มีอำนาจที่จะไปตัดสังโยชน์บ่มีอำนาจที่จะเป็นอาวุธพิเศษสำหรับประหัตประหารสังโยชน์โซเล็กที่มัดติดคอของทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยคือขาดออกไปได้ที่นี่หลักการปฏิบัติจั้นพิเศษหรือว่าหลักการปฏิบัติจั้นสูงก็คือภาวนาซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นก็แยกออกเป็นสองฝ่ายภาวนาฝ่ายแรกห้องว่าสมถกรรมฐานฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่สองก็คือวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายหนึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นภาษาบาลีก็อาจจะฟังมาเข้าใจก่อนฟังไปก่อนนะบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าในพุทธศาสนาของเฮามีหลักอยู่สองหลักก็คือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานที่นี่นะหลักการปฏิบัติขั้นสมถภาวนาก็เป็นการปฏิบัติที่ยากอยู่พอสมควรกว่าจะปฏิบัติใดเนี่ยก็จะต้องใจศรัทธาอุตสาหะจำนวนแล้วก็จะต้องให้เวลาเมินแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่ยากในสมถะวิปัสสนาเนี่ยก็ยังมีอำนาจที่จะทรงผลคือคนที่ปฏิบัติสมถภาวนาเนี่ยได้เป็นเพียงฌานลาภีบุคคล
และเป็นอภิญญาบุคคลหมายถึงว่าก็มีโอกาสได้ไปเกิดเป็นพระพรหมเสวยสมบัติอยู่เป็นสุขณพรหมโลกเต่าอันผู้ที่ปฏิบัติสมถะวิปัสสนาเนี่ยได้เป็นเพียงพระพรหมตามอำนาจแห่งฌานสมาบัติหรือว่าวิขัมภนวิมุตติที่ได้บรรลุตามที่อาตมาได้บรรยายไปในหลายวันก่อนเนาะตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ไปเรียนสมถะวิปัสสนาที่สำนักของอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ได้สำเร็จฌานอภิญญา8ตรงนี้นี่เองเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะได้ก็คือได้สำเร็จสมถะวิปัสสนาเพื่อนก็ยังพิจารณาเห็นว่ามันบ่สามารถที่จะอัดทำลายสังโยชน์ที่จะปาคือซัดไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้ฉะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยจะต้องแสวงหาอาวุธพิเศษที่ยิ่งกว่าสมถะกรรมฐานนั่นก็คือวิปัสสนากรรมฐานที่จะสามารถทำการประหัตประหารสังโยชน์คือขาดลุดออกไปจากทะสันดานได้พระองค์ก็เลยได้เสด็จไปประทับที่ต้นมหาโพธิ์ซึ่งก็อยู่ที่พุทธคยาประเทศอินเดียในทุกวันนี้สถานที่นั่นเองก็ทำให้พุทธองค์เนี่ยได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็ด้วยการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานทีนี้ตัวนี้ก็จะอาจจะต้องใช้เวลาเนาะในการอธิบายซึ่งก็จะมีความละเอียดอยู่พอสมควรเหมือนกันในเรื่องของสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานวันนี้ก็คือบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้ว่าอตัวที่จะเป็นอาวุธพิเศษที่จะไปตัดสังโยชน์ที่ปาคือสัตว์ทั้งหลายจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั่นก็คือตัววิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเนาะคือตัววิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นทีนี้วันนี้ตมาตั้งใจจะมาอู้เรื่องการบรรลุธรรมความจริงถ้าอู้เรื่องการบรรลุธรรมเนี่ยก็จะต้องไปแตกเรื่องของสังโยชน์ทั้ง10ประการนะคือท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนแต่วันนี้ก็ได้ยกพระสูตรติจิวาโอคัมภาคิยสูตรปรากฏในสังยุตตนิกายในมหาวาระวรรคโอรัมภาคิยสูตรเนี่ยก็เป็นความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับสังโยชน์นั่นแหละคือในสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิฎกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีทรงมีพระมหากรุณาห้องภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกขเวดูก่อนเธอผู้หันภัยในวัฏสงสารทั้งหลายดังนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วว่าพระเจ้าข้าดังนี้แล้วพระพุทธองค์จึงได้ประทานพระธรรมเทศนาเป็นพระพุทธพจน์บทพระบาลีนี่ว่าภิกขเวดูก่อนเธอผู้หันภัยในวัฏสงสารทั้งหลายสังโยชน์เบื้องต่ำมีอยู่5ประการ
สังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการนั่นเป็นฉะไหนสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการนั่นคือ1สักกายทิฏฐิสังโยชน์อันนี้ก็จะเป็นภาษาบาลีฟังแล้วก็ตึงถ้าไม่ได้เรียนบาลีมันก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าก็ฟังไปก่อนเด้อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเดี๋ยวจะมาก็จะนำมาอธิบายนำมาขยายคือเนาะในภายหลังคือสักกะอสักกายทิฏฐิสังโยชน์1วิจิกิจฉาสังโยชน์1ศีลพัตตปรามาสสังโยชน์1กามราคะสังโยชน์1ปฏิฆะสังโยชน์1ดูก่อนเธอผู้หันภัยในวัฏสงสารทั้งหลายโอรัมภาคิยะสังโยชน์กฎคือสังโยชน์เบื้องต่ำมีอยู่5ประการที่ได้โอรังแล้วก็ภาคิยะสังโยชน์สังโยชน์กับอย่างที่ตมาได้อธิบายไปคือเครื่องที่ผูกสัตว์ทั้งหลายให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆภาคิยะนี่ก็แปลว่าจัดเข้าไปในฝ่ายนะโอรังก็คือตับกับกระแยกเป็น3ทรัพย์นะที่นี่ก็มีอุทธัมภาคิยสูตรซึ่งปรากฏอยู่ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคพระองค์ก็ได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนเธอผู้หันภัยในวัฏสงสารทั้งหลายสังโยชน์เบื้องสูงมีอยู่5ประการสังโยชน์เบื้องสูง5ประการมีอะไรบ้างสังโยชน์เบื้องสูง5ประการคือรูปราคะสังโยชน์อรูปราคะสังโยชน์มานะสังโยชน์อุทธัจสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์ดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายอุทธัมภาคิยสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องสูงก็มีอยู่5ประการนี่ก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็กำหนดไว้เพียงแต่ว่าพอสังโยชน์นี้มีอยู่10ประการเนาะ5ประการแรกเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำแล้วก็5ประการหลังเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องสูงกำหนดไว้ประมาณนี้นะท่านผู้ฟังทั้งหลายที่บรรดาสังโยชน์ตามที่ปรากฏอยู่ในพุทธพจน์พระบาลีทั้งสังโยชน์เบื้องต่ำแล้วก็สังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยระดับพระโสดาปัตติมัคคญาณคือพระโสดาบันคือพระโสดาบันในผู้ใดได้เป็นพระโสดาบันก็จะเข้าสู่กระแสของพระนิพพานอย่างที่พระอาจารย์ได้อูไปวันก่อนว่าผู้ที่สำเร็จโสดาบันเนี่ยจะสามารถตัดอบายภูมิได้เลยคือบ่มีโอกาสปิดโอกาสในการไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานทีนี้พระโสดาบันเนี่ยในภาษาบาลีเปิ้นห้องว่าสมุจเฉทวิมุตติขันติ1สมุจเฉทวิมุตติวิมุตติเนี่ยก็คือการลดพ้นสมุจเฉทะในด้วยการประหารลดพ้นด้วยการประหารประหารอันยังก็คือประหารสังโยชน์นั่นเองสังโยชน์ติดเครื่องผูกมัดติดกับคอของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นขั้นที่1ในระดับโสดาปัตติมัคคญาณก็ทำลายนะโสดาปัตติมัคคญาณเนี่ยจะเข้าไปทำลายล่างสังโยชน์เบื้องต่ำอันดับแรกๆ3ตัวก่อนตัวแรกที่จะถูกทำลายก่อนก็คือสักกายทิฏฐิตัวที่2คือวิจิกิจฉาและศีลพัตตปรามาสอันนี้ก็เดี๋ยวจะขยายไปในลำดับต่อไปแต่ว่าก็คือพูดว่าพอพระโสดาปัตติมัคคญาณเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นปุ๊บจะเข้าไปทำลายสังโยชน์3ตัวแรก
พอถูกทำลายเป็นสังโยชน์เนี่ยก็จะมดสิ้นมดสิ้นออกไปจากขันธสันดานได้อย่างเด็ดขาดมดสิ้นออกไปจากขันธสันดานได้อย่างเด็ดขาดภาษาบาลีห้องว่าสมุจเฉทปหาที่นี่ตัวสังโยชน์ตัวแรกซึ่งเป็นตัวที่พาให้เราไปสู่ภพภูมิต่างๆนั้นห้องว่าสักกายทิฏฐิสังโยชน์ในภาษาบาลีเปิ้นได้จารึกไว้ว่าสักกาเยปวัตตาทิฏฐิติสักกายทิฏฐิแปลว่าทิฏฐิคือความเข้าใจผิดอันเป็นไปในกายของตนชื่อว่าสักกายทิฏฐิฉะนั้นสักกายทิฏฐิสังโยชน์ก็คือเครื่องผูกมัดทรัพย์ทั้งหลายไปวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยก็เพราะมีความเข้าใจผิดในเรื่องของร่างกายของตัวเองทีนี้สักกายทิฏฐิสังโยชน์นี่คือความเข้าใจผิดไปในร่างกายหรือว่าขันธ์ร่างกายหรือว่าขันนั่นเองหมายความว่าอย่างใดหมายความว่าบรรดามนุษย์นะบรรดาสัตว์ทั้งหลายหรือว่าบรรดาเทพบรรดาพระพรหมก็ตามที่ยังวนเวียนตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารตั้ง31ภูมิเนี่ยก็จะมีตัวตนตัวเนี้ยเป็นบัญญัติหรือว่าได้ห้องจื่อโดยทั่วไปว่าอันนี้เป็นตัวของเฮาอันนี้เป็นตัวของเขาในตัวเฮาตัวเขานั่นก็ยังมีเป็นแม่ยิงมีเป็นปอจายเนี่ยตัวเนี้ยห้องว่าเป็นตัวบัญญัติห้องทั่วไปนะทั้งโลกแต่พอระดับที่จะทำลายสักกายทิฏฐิเนี่ยนะมันจะหันตามสภาพความเป็นจริงว่าความจริงสภาพธรรมชาติที่เป็นจริงแล้วเนี่ยมันบ่มีตัวตนก็คือบ่ใจเฮาบ่ใจเขาบ่ใจแม่ยิงแล้วก็บ่ใจปู่จายโสดาปัตติมรรคญาณก็จะหันเป็นเพียงแต่ขันธ์ 5เนาะหันเป็นเพียงแต่รูปแต่นามรูปก็คือธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟหันว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือว่าหันเป็นเวทนาสังขารวิญญาณเท่านั้นนะซึ่งบ่ได้ไปหันว่ามันเป็นตัวของเฮาเป็นตัวของเขาหรือว่าเป็นแม่นยิงโกจาตามที่โลกได้บัญญัติขึ้นมาหันเป็นเพียงแต่ธาตุ4หันด้วยญาณทีนี้ปุถุชนซึ่งเป็นผู้ที่ยังบ่ได้อริยะขั้นต่ำก็คือโสดาปัตติมรรคญาณก็หมายถึงมนุษย์ทั้งหลายเทวดาพระอินทร์พระพรหมก็ปากันขึ้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเฮาเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมาทุกยุคทุกสุดทุกสมัยก็หันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเฮาเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อย่างนี้เช่นในขณะนี้เราบรรดาสตาพอออกไม่เอาท่านผู้ฟังทั้งหลายในขณะนี้ถ้าบรรดาศรัทธาพอออกไม่ออกกำลังนั่งอยู่กำลังนั่งฟังรายการธรรมะอยู่เนี่ยเฮาเป็นผู้รู้ชนเฮาก็เข้าใจว่าตัวของเฮานั่งอยู่หรือบางทีเฮานอนอยู่เฮาก็เข้าใจว่าตัวของเฮาเนี่ยนอนอยู่บางทียืนอยู่เขาก็เข้าใจว่า
เฮายืนอยู่เฮาเดินอยู่หรือหันคนในบ้านกำลังยืนเดินนั่งนอนอยู่เฮาก็เข้าใจว่าเขากำลังยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ในการเข้าใจการเข้าใจแบบนี้เป็นห้องบัตทิฏฐิทิฏฐิคือความเข้าใจผิดจากสภาพความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงแล้วก็คือบ่ใจเขาบ่ใจเฮามันเป็นเพียงแต่ธาตุ4คือยืออดินน้ำลมไฟนะประกอบกันเข้ามาอันนี้เป็นระดับของโสดาปัตติมรรคที่นี่ต่อเมื่อบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานมาหันสังขารหูกน้ำขันห้าเป็นสภาพตามความเป็นจริงอย่างที่ว่าจนพระโสดาปัตติมรรคญาณเนี่ยเกิดขึ้นก็สามารถที่จะตัดทำลายสักกายะทิฏฐิตัวนี้ได้ที่นี่การฟังธรรมะโดยบ่มีผู้คาราที่ถามนี่มันเป็นความเข้าใจที่ยากเนาะบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต่อมาก็จะขอยกอุทาหรณ์ขอยกผู้คาราที่ถามคือเอาธรรมะเนี่ยเข้าไปหาบุคคลคล้ายๆกับเป็นการเล่านิทานเปรียบเทียบกันเนาะยังมีบุรุษคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โอ้ทำกรรมมานักหนาเหลือเกินเพราะว่าผู้ชายเขาเนี่ยเขามีหอกปักอยู่ที่หน้าอกอยู่เป็นประจำหอกเนี่ยก็มีความยาวเนาะบางทีก็ยาว1เมตร2เมตรเนาะยังบ่พอก็ยังมาปักอยู่ที่หน้าอกแต่ว่าพอใจเขานี่บ่ตายเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีฤทธิ์มีเดชหอกที่ปักหน้าอกน่ะบ่สามารถที่จะทำให้เขาถึงความตายได้ที่นี่พอใจก็ชอบที่จะย้ายสถานที่อยู่ไปเป็นคนที่อยู่บ่เป็นที่เป็นทางเนาะคล้ายๆกับผีต้องเหลืองนี่เนาะย้ายที่อยู่ไปบ่เป็นที่เป็นทางบางครั้งก็ไปอยู่ในโลกที่มันมืดสนิทเลยบ่สามารถจะมองหันอะหยังโลกนั่นก็คือโลกของนรกโลกเปรตโลกอสุรกายและก็โลกเดรัจฉานทั้ง4โลกได้กระทือว่าเป็นอบายโลกเป็นโลกที่หาความสุขบ่ได้เลยโดยเฉพาะโลกนรกโลกเปรตบางครั้งก็ย้ายไปอยู่โลกที่ดีมีความสุขก็คือเทวโลกโลกของเทวดาพรหมโลกแล้วก็บางครั้งก็ย้ายมาอยู่ที่มนุษย์โลกของคนเฮานี่พอใจที่มีลูกหอกเสียบหน้าอกเนี่ยย้ายท่องเที่ยวไปอยู่ในโลกต่างๆจนครบทุกโลกมี31โลก31ภพ31ภูมิได้ไปมาหมดน่ะแต่ว่าหอกที่ปักอยู่ที่หน้าอกนั่นน่ะมันยิ่งปักแน่นสนิทนะแน่นกว่าเดิมบ่มีวี่แววว่ามันจะสั่นจะคลอนจะถอนออกไปสักน้อยนึงบ่มีเลยทั้งๆที่เขาก็ท่องเที่ยวไปทั่วเลยหอกก็ยังปักอยู่ที่อกเหมือนเดิมเหมือนเก่าเหมือนเดิมที่นี่บอกว่าปัจจัยคนเนี่ยจะไปในโลกไหนก็ตามจะไปเมินเต่าใดก็ตามเนี่ยบรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผู้ฟังพอจะเดาในหรือไม่ว่าปัจจัยคนนั้นเป็นไผ่
บ่ใจคนนั้นก็บ่ใจไผบ่บ่ใกล้บ่ไกลก็คือบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วก็ตัวของอาตมาที่ยังเป็นปุถุชนอยู่เพราะยังได้ชื่อว่าเป็นปุถุชนยังบ่สามารถที่จะได้บรรลุพระโสดาปัตติมรรคญาณประหัตประหารสังโยชน์3เบื้องประการเบื้องต้นน่ะบ่ได้ก็ยังมีหอกปักอยู่หน้าอกนี่แหละก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปตาม31ภูมิดีพ่องบ่ดีพ่องตามใดที่ยังประหัตประหารสักกายทิฏฐิสังโยชน์บ่ได้นี่นะเพื่อนก็เลยเปรียบว่าบรรดาปุถุชนทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกับผู้ที่ถูกอาวุธก็คือหอกปักอยู่ที่กลางหน้าอกในทั้งสิ้นเพราะสกายทิฏฐิสังโยชน์ก็คือความหันผิดเข้าใจผิดความบหันในความจริงอย่างท่องแท้ว่าความจริงแล้วธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยมันบ่ใจตัวตนของเฮาบ่ใจเขาบ่ใจเฮาแล้วก็นี่แหละมันก็เลยละสักกายทิฏฐิสังโยชน์นี่บ่ได้ก็เหมือนกับหอกติปักพกของปุถุชนทั้งหลายแต่เวลาใดบรรดาท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเวลาใดก็ตามปุถุชนทั้งหลายยังเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดดวงปัญญามาหันภัยในวัฏสงสารมาอุตสาหะเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเอาได้บรรลุโสดาปัตติมรรคญาณเวลานั้นถ้าโสดาปัตติมรรคญาณนี่เองเนี่ยก็จะบันดาลคือท่านทั้งหลายข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็จะได้ทำการประหัตประหารสักกายทิฏฐิสังโยชน์คือหายขาดวาดล่างคือมดสิ้นออกจากขันธสันดานซึ่งก็หมายความว่าท่านได้ถอดถอนถอดหอกติปักอยู่หน้าอกในบำเมินบอกว่ากี่พบกี่จานเนาะไปเกิดพบใดภูมิใดหอกในกระตุ้ยไปไปกุฏิล่ะตุ้ยไปซ้ำเฮาก็มีฤทธิ์อยู่เนาะหอกปักก็ยังบ่ตายทีนี้เมื่อได้โสดาปัตติมรรคญาณเนี่ยก็สามารถที่จะทำหอกเนี่ยคือลุดออกจากหน้าอกใดอันเนี้ยเป็นสังโยชน์ตัวที่หนึ่งนะถ้าสามารถทำลายสังโยชน์ตัวที่หนึ่งได้เนี่ยก็เท่ากับว่าได้ตึงออกจากหน้าอกก็คงจะมีความสุขมีความสบายนักขึ้นนะบ่มีหอกไปตุยเนี่ยก็แน่นอนล่ะจะต้องไปสู่ทางของความสุขที่ได้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายตัวที่สองของสังโยชน์ซึ่งเป็นตัวฉกาจฉกรรจนั่นก็คือวิจิกิจฉาสังโยชน์มีพระบาลีว่าวิจินันโตกิจฉติติเอตายาติวิจิกิจฉาแปลว่าเมื่อได้ก็ตามคนทั้งหลายเนี่ยได้พิจารณาสภาวะความเป็นจริงของธรรมทั้งหลายอยู่เมื่อพิจารณาไปเนี่ยมันเกิดความลำบากบ่สามารถที่จะตัดสินอะอย่างใดเลยเพราะว่าเกิดอกุศลธรรมเข้ามากันเหตุนั่นธรรมชาตินั่นจึงชื่อว่าวิจิกิจฉาสังโยชน์อันนี้ก็ฟังไปก่อนเป็นสำนวนแปรพระบาลีซึ่งถ้าบ่ได้ห้ามการอธิบายเนี่ยก็จะฟังยากอยู่พอสมควรญาติโยมทั้งหลายท
ที่นี่วิจิกิจฉาสังโยชน์ในกับแปลว่าความสงสัยนั่นเองที่นี่สงสัยความสงสัยตัวนี้แหละนะมันทำให้เฮาเนี่ยจะต้องไปพูดไปเกิดที่นี่สงสัยในอย่างมันว่าสงสัยในสภาวะธรรมตีสุขุมลุ่มลึกสภาวะธรรมตีสุขุมลุ่มลึกคืออย่างก็คือพระคุณแห่งพระรัตนตรัยเป็นต้นที่พระคุณแห่งพระรัตนตรัยเนี่ยถือว่าเป็นสภาวะธรรมที่สุขุมลุ่มลึกสงสัยเฉพาะตัวนี้เนาะจึงจะห้องว่าเป็นสังโยชน์แต่ถ้าสงสัยในต่างโลกต่างๆเช่นว่าสงสัยในวิชาความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาตามห้องเรียนก็ดีสงสัยในเรื่องของคนนั่นคนนี้ก็ดีของบ้านของเมืองของวัตถุต่างๆก็ดีแล้วเนี่ยอันเนี้ยความสงสัยตั้งโลกเนี่ยเปิ้นบ่ได้ฮ้องว่าเป็นวิจิกิจฉาสังโยชน์ท่านบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายความสงสัยที่เป็นสังโยชน์ก็คือความสงสัยในสภาวะธรรมที่สุขุมลึกๆก็คือสงสัยในพระรัตนตรัยที่ได้สงสัยในพระรัตนตรัยหรือสงสัยในคุณแห่งพระรัตนตรัยนะหมายถึงว่าเป็นอย่างไรหมายถึงว่าเมื่อบรรดาศรัทธาทั้งหลายประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่แล้วก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรัตนะอันดับแรกพอนึกไปแล้วเนี่ยเกิดความสงสัยเกิดความวุ่นวายใจเกิดความงงสงสัยเช่นว่าพระพุทธเจ้าตื่นห้องว่าพุทธเจ้านั้นจะมีแต้หรือบ่แต้พุทธเจ้าเนี่ยจะมีจริงหรือเปล่าเช่นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยได้บรรลุธรรมจริงหรือไม่หรือว่าติห้องว่าพระนิพพานทั้งหลายเราเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นคุณธรรมที่ทำให้คนธรรมดาสามัญเนี่ยกลายเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือไม่ไม่ได้เป็นการสงสัยในคุณธรรมของพุทธเจ้าหรือบางทีเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นนึกสงสัยในคุณของพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ซึ่งก็ถือว่าเป็นพระธรรมรัตนะพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายไปเกิดความวุ่นวายใจเกิดความงุนงงสงสัยในพระธรรมของพระเจ้าเป็นต้นว่าเอติว่าพระธรรมนั่นพระธรรมคืออะไรมีจริงหรือไม่แล้วพระธรรมอันสูงสุดซึ่งถือว่าเป็นธรรมที่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายลุดพ้นออกจากวัฏสงสารกล่าวคือญาณมรรคผลนิพพานจะมีจริงหรือไม่และพระธรรมอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นน่ะมันมีลักษณะอาการเป็นอย่างใดสามารถจะบันดาลให้คนที่ปฏิบัติมาเพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยบรรลุถึงสันติสุขได้โดยพ้นออกไปจากกองทุกข์ทั้งมวลได้จริงหรือไม่ก็เกิดความสงสัยในพระธรรมซึ่งเป็นพระธรรมรัตนะจัดอยู่ในพระรัตนตรัยเมื่อพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายปฏิบัติไปก็เกิดความสงสัยในพระอริยสงฆ์องค์ข้าเจ้า
ซึ่งก็เป็นองค์สมเด็จสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นว่าติวจีว่าพระสงฆ์โดยเฉพาะที่เป็นอริยสงฆ์เช่นพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระอัญญาโกฏัญญะตอนนี้เป็นอริยสงฆ์ที่ทรงคุณสูงสุดมีตั้งแต่ระดับโสดาบันเป็นต้นไปถึงจนถึงพระอรหันต์น่ะเอ๊ะมันจะมีแต้กว่ามีเล่นเกิดความสงสัยหรือสงสัยในพระสงฆ์ที่ได้บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาสามารถที่จะรู้จักลักษณะอาการของญาณมรรคผลนิพพานเนี่ยจริงหรือไม่บางทีเกิดความสงสัยในพระสงฆ์ที่บรรลุธรรมว่าเป็นสำเร็จเป็นพระอริยสงฆ์จริงหรือไม่ก็เกิดความสงสัยในพระรัตนตรัยซึ่งความสงสัยในพระรัตนตรัยทั้งหมดนี่หรือสงสัยในสภาวะธรรมที่ซุกฝูงลุ่มลึกอื่นๆเพิ่นก็ฮ้องว่าวิจิกิจฉาสังโยชน์เมื่อเกิดความสงสัยเนี่ยก็จะเกิดความลำบากเกิดความลำบากใจเมื่อเกิดความลำบากใจก็จะไม่สามารถที่จะตัดสินใจอย่างไปได้ก็จะเกิดความระแวงอยู่เป็นนิดว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษก็คงจะบ่เป็นเรื่องจริงเสียแล้วครับหรือว่าพระธรรมที่ได้เป็นธรรมวิเศษทั้งหลายเนี่ยก็คงจะบ่ใช่เรื่องจริงหรือว่าพระสงฆ์ที่ได้บรรลุธรรมคุณวิเศษทั้งหลายก็คงจะบัจจัยเรื่องจริงเกิดความสงสัยขึ้นมาเกิดความขึ้นภาวะพะวงสงสัยว่าสามารถที่จะปรุงใจให้เชื่อสนิทลงไปได้ระบุไปที่หัวใจถึงแม้ว่าปากท่านจะสามารถยอมรับว่าเชื่อแต่ว่าก็หาหลักประกันทางใจบ่ได้ท่านลักษณะอาการของวิจิกิจฉาคือความสงสัยในสภาวะธรรมที่ลุ่มลึกนะเช่นพระรัตนตรัยนะมันก็จะปาเงินจิตนะขึ้นเพราะว่าพะวงสงสัยอยู่ตลอดเวลาที่นี่จะมาในอธิบายมันเป็นลักธรรมล้วนเนาะก็จะขอยกเอาอุทาหรณ์เป็นปุคลาธิฐานมาเปรียบเทียบนะคือหันชัดเจนขึ้นเพื่อนว่ามันมีบุรุษคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไกลแล้วก็ทางที่จะเดินไปนั่นก็เป็นหนทางที่กันดารเป็นหนทางที่เปรียวเต็มไปด้วยโจรเต็มไปด้วยผู้ร้ายแล้วก็ผู้ใจเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินทางไปคนเดียวมีทรัพย์สมบัติอันมีค่านะก็ติดตัวไปตัวเองเมื่อเดินทางมาถึงกลางป่าดงพงไพรเนี่ยป่านั้นมันก็เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่ามีพวกโจรเราเนี่ยก็มักจะปล้นแล้วก็ฆ่าคนที่เดินทางหลงเข้ามาในป่านี่ทีนี้ปวดใจคนนี้เมื่อผู้ข่าวแล้วก็ย่อมจะบ่มีจิตใจที่ผ่องใสเกิดความสงสัยเกิดความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาบางเตื่อโจรบ่ได้อยู่แต่ได้ยินเสียงนกมันร้องหรือว่าได้ยินเสียงกิ่งไม้ฮะใบไม้ร่วงลงมาเนี่ยก็นึกว่าโจรมาย่อมที่จะเกิดความสะดุ้งเสียวสันหลังเกิดความตกอกตกใจ
ขึ้นมาโจรเนี่ยคงจะปากันมาที่ได้เมื่อได้สตินะก็กวาดสายตาพอไปรอบๆก็บ่หันว่ามันมีโจรมาก็เลยได้ก่อยย่างก่อยเตียวไปบ่คือเสียงดังในขณะที่ย่างตีเตียวไปนั่นก็หัวใจก็ยังเกิดอาการสั่นไหวระแวงถึงเหตุร้ายก็คือกลัวว่าโจรร้ายเนี่ยจะพากันมาลุมทำร้ายตนก็เป็นเกิดความระแวงสงสัยอยู่ตลอด บางทีก็คิดว่าจะเดินต่อไปแฮมแล้วก็บางทีก็คิดว่าจะถอยกลับไปก็คิดสับสนพะวงหน้าพะวงหลังอยู่บางทีก็ยืนขาสั่นยืนอยู่กับตีเดินต่อไปบ่ไหวได้แต่สายตาเนาะมองไปรอบด้านทั้งสองทางบ่สามารถที่จะไว้วางใจได้ในระหว่างทางก็ทำให้ปู่จายเขาเนี่ยเกรงไปว่าโมโจรเนี่ยมันคงจะซุ่มอยู่แล้วก็คงจะฆ่าดักฆ่าตัวเองอยู่ในเมื่อปู่จายเขาเนี่ยเดินทางไกลกันดารจะต้องตกอยู่ในสภาพเหตุการณ์ดังนี้แล้วการที่เขาจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้หรือไม่นั่นก็ยังบ่สามารถที่จะมีใครทำนายได้แม้แต่ตัวของเขาเองที่นี่บุรุษคนนี้หรือว่าผู้ชายคนเนี้ยอันดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะเดาได้ว่าก็คือผู้ที่ยังตัดวิจิกิจฉาสังโยชน์ไม่ได้คือบรรดาปุถุชนทั้งหลายย่อมมีจิตใจเปรียบใดครับผู้ชายที่เดินทางไกลกันดารนี่ทุกคนเพราะว่ายังจะต้องเดินไปในวัฏสงสารที่เป็นทางไกลกันดารนี่นะในบางครั้งก็เดินมาก็มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ก็พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังวดบ่ได้นะที่ว่าจะมีจิตระแวงคิดสงสัยในสภาวะธรรมไปต่างๆนานาซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่สุขุมลุ่มลึกต่างๆดังที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ก็เกิดความสงสัยเกิดความระแวงว่าพระรัตนตรัยน่ะจะมีพระคุณจริงหรือไม่ที่นี่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในเวลาใดก็ตามเมื่อประสบโชคที่ดีที่สุดในชีวิตได้มีโอกาสมาบำเพ็ญกรรมฐานจนบรรลุถึงพระโสดาปัตติมัคคยานในเวลานั้นเองพระโสดาปัตติมัคคยานเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำการประหัตประหารทำลายวิจิกิจฉาสังโยชน์คือขาดลุดออกไปจากใจความสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัยเนี่ยก็จะหายไปทีนี้เพราะเหตุว่าพระโสดาปัตติมัคคยานถือว่าเป็นแดนอมตะของพระนิพพานหรือถ้าอู้โดยทั่วไปเป็นภาษาง่ายๆก็คือพระโสดาปัตติมัคคยานเนี่ยก็คือเป็นตัวพระนิพพานนั่นเองเพราะเมื่อผู้ใดก็ตามเมื่อเข้าถึงตัวพระนิพพานก็สามารถที่จะได้หันได้พบผู้ที่ได้พระโสดาปัตติมัคคยานก็สามารถที่จะได้ริมรสของพระนิพพานเรียกว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานผู้นั่นก็จะสามารถยึดเอาพระนิพพานฉะนั้นโสดาปัตติมัคคยานก็เป็นหลักประกันความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย
ผู้ที่ถึงโสดาปัตติมรรคญาณแล้วก็ทำลายสังโยชน์ได้อันแรกก็คือเกิดรับประกันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรากฏแล้วในโลกอย่างแท้จริงโดยบ่ต้องสงสัย หากว่าบ่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็บ่มีไผที่จะสามารถแสดงพระนิพพานอันเป็นคุณวิเศษเป็นคุณสูงล้ำเลิศที่พระโสดาปัตติมรรคได้เสวยอยู่ในเวลานี้ทีนี้ก็เวลานี้ก็เหลือเวลาแห่ง10นาทีเนาะซึ่งการอธิบายบรรยายสิ่งเหล่านี้บางทีก็ใช้เวลาเมื่อนอันบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ในวันนี้ก็คงจะบรรจบเนาะในเรื่องของวิจิกิจฉาสังโยชน์แต่มาก็ได้อธิบายไปตัวแรกได้ตัวเกิงอยู่เนาะยังบ่ได้ไปถึงศีลปัตตปามาสังโยชน์แล้วก็ก็คงจะเอาไว้โอกาสหน้าเนาะในการอธิบายตัวสังโยชน์ในซึ่งมีถึง10ข้อบรรดาท่านผู้ฟังก็ออกไปออกทั้งหลายวันนี้ก็อย่างใดก็ธรรมาก็จะขอเปิดสายเนาะเปิดสายให้เข้ามาทักทายกันเนาะว่าฟังธรรมะแล้วก็มีความรู้สึกเป็นอย่างใดเพราะมีความเข้าใจเป็นอย่างใดแล้วก็มีความพัฒนาในการที่จะตัดสังโยชน์ที่ผูกไว้กับคอของเราเนี่ยเนาะแล้วก็เหมือนกับโซ่ปลาให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆแล้วก็ตัวสังโยชน์ตัวแรกแต่ก็เหมือนกับหอกที่ปักพวกของปุถุชนทั้งหลายเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือไม่ในการที่จะอยากเอาหอกที่มันปักอยู่หน้าอกเนี่ยติจีวาสักกายทิฏฐิสังโยชน์เนี่ยออกไปก็จะต้องมาฟังมาสะสมนะบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ห้องว่าเป็นสุตมยปัญญาหากว่าจะโทรเข้ามาก็ตีอัน0648812883เนาะสามารถที่จะเข้ามาทักทายในช่วงท้ายของรายการนี้ได้เนาะอันนี้ก็ได้อู้นะได้อธิบายขยายความตัวธรรมะนี่ก็บางทีปริยัติเองในบางทีก็มีความยากอยู่แล้วก็การปฏิบัตินี่ก็บางทีก็ยากขึ้นไปเห็นขั้นหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นไปตามลำดับลำดาตามที่พระองค์ได้สั่งสอนบูเวนายาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็บ่ใจว่าบ่มีโอกาสเนาะทุกผู้ทุกท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีโอกาสในการที่จะอาปาหัตประหารสังโยชน์เนาะอาสายเด้อเริ่มพรค่ะนมัสการเจ้าเริ่มพรอันอันนี้วันนี้ฟังธรรมเป็นจะได้ผมว่าอันเสียงคุ้นๆเนาะยกแม่มาเรือเจ้ายกแม่มาเรือเนาะเราฟังก็อันทำให้เข้าใจมากขึ้นนะเจ้าเข้าใจมากขึ้นเนาะแต่มันคือเพราะว่าฟังมาคุณมันเด็กน่ารักเรียกจะบอกว่าแต่รายละเอียดมันลึกซึ้งเนาะเจ้าค่ะจ๊ะแน่นอนอันมันพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี่มี 84,000 พระธรรมขันธ์เนาะถ้าจะอธิบายบรรยายไปหมดเนี่ยพูดถึงว่าจาร์เนี่ยก็คงจะอธิบายกันหมดเนาะก็เอาเฉพาะจติวาเอาต้องการเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นวันนี้ของคุณจักสังโยชน์นะโยมแม่เนาะดาวแม่น้องคุณจักสังโยชน์แล้วก็คุณโยมแม่ก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาน้องมาข้างจะเสื่อมเศร้าหมองยังเข้ามาในสิ่งนั้นใหญ่ที่เป็นเจ้า
จะเขาจะปฏิบัติมันถูกต้องมันมีหลักยุทธ์ของเขาแม่จ้าของโมนไปแล้วค่ะแม่จะอาศัยการฟังเนี่ยเนาะด้วยแม่เนาะการฟังก็เรียกว่าอนุโมทนาสาธุด้วยเด้อเจ้าคำอาคำคำคำของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ดูแม่ได้เข้าใจจัดตุสัตว์ด้วยอาจารย์ก็ขอบคุณพระอาจารย์ด้วยนะเปิดอากาศจะมาไปมาอุปจาเนาะสาธุสาธุด้วยอนุโมทนาแม่เนาะแล้วอาจารย์อาศัยการฟังที่ว่าเป็นสุตะมยปัญญาบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายสั่งสมไปจนไปถึงจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาก็เอาไปคบคิดไปพินิจพิจารณาไปอันไตรตรองนะพิจารณาสภาวะธรรมอย่างที่ว่าเมื่อฟังไปแล้วก็เอาไปคิด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 นะในขณะที่คิดที่คิดนะถ้ามีความสงสัยอยู่เป็นก็ห้องว่าวิจิกิจฉาตัวเนี่ยซึ่งก็เป็นธรรมดาของปุถุชนว่าจะต้องมีวิจิกิจฉามีความสงสัยเพราะว่าเขายังบ่มีญาณที่จะเข้าไปทำลายสังโยชน์ได้แต่มันก็กว่าจะมีญาณเข้าไปทำลายสังโยชน์ได้เนี่ยก็จะต้องอาศัยตัวภาวนามยปัญญาเนาะภาวนามยปัญญาเนี่ยก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานที่มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นวิปัสสนาปัญญาหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานจะปรากฏในศาสนาอื่นในโดยเฉพาะเรื่องที่ธรรมาจะอู้ในวันถัดไปก็จะเป็นเรื่องของศีลพัฒนาปรามาสศีลพัฒนาปรามาสก็เป็นการเขาห้องว่าเป็นการทรมานตนที่เคยได้เล่าไปในตอนของเจ้าชายชิตทะเนาะจะได้ทวนกันเข้ามาช่วงนี้ญาติโยมที่จะโทรเข้ามาก็081เนาะ064 064 881 2883ทักทายกันได้เนาะเดี๋ยวเวลาประมาณ3นาทีเนาะครั้งต่อไปก็จะอธิบายบรรยายในศีลพัฒนาปรมัตถ์สังโยชน์ซึ่งเป็นสังโยชน์ตัวสุดท้ายนะที่พระโสดาบันเนี่ยเป็นจะเมื่อโสดาปฏิมาขยานเกิดขึ้นเนี่ยจะไปเข้าไปทำลายสังโยชน์นะเมื่อทำลายสังโยชน์ครบทั้ง3เนี่ยก็ทำให้ปิด สาธุเรียนพ่อนไปกราบดาวพระอาจารย์เสียงคุ้นๆนะแม่เนาะยกให้เรียนเจ้าหนุ่มยาเรียนเนาะกำลังเรียนนะอาจารย์เนี่ยเจริญพรสวัสดีดาวเสียงชัดดีเนาะดาวชัดเสียงดีดาวอาจารย์ฟังธรรมเป็นจะได้พ่อโยมเมื่อไหร่อ๋อฟังธรรมเป็นจะได้พ่อผู้บริจาคจากพระอาจารย์เนาะเออในของผู้ชายแต่โยมเกว่าจะเอาฟังธรรมเพราะนั่นคือธรรมจะมีพระอาจารย์เล่าไปเลยเนาะสาธุสาธุอนุโมทนาเจ้าแม่นะจ้าเจ้าแม่ผ่านเรื่องมาตลอดพระเจ้าตามไม่ตามเจ้าพระอาจารย์สาธุดาวให้ตามเจ้าเจริญพรฮัลโหลครับอาจารย์การอาจารย์เจริญพรอันคุณโยมพระอาจารย์ครับครับจันทีปัญญาผมนาพระอาจารย์ผมว่าศรัทธาอย่างเดียวนี่มันยังมาพอมันต้องปัญญาให้ควรจำความจริงพระอาจารย์มันต้องมีปัญญาครับปัญญาที่มันจะไปทำลายได้หลายอย่างที่อย่างพระวจนะพระอาจารย์ใช่หรอถูกศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยมันต้องมีหมดแล้วบางทีผมเองอย่างเนี้ยจะพูดว่าขออนุญาตมันจะทานเนี่ยแต่มันติดตัว
ยึดจนมันอันนี้บูรพาจารย์มันวาดไปบูรพาจารย์มันคนมันปัญญาบ่มีนะมันจะทิ้งที่ร้ายชาวะเขาเขาว่าเป็นชาวะเนี่ยไอ้ที่เป็นชาวะก็ว่าผมเป็นชาวะตัวนี้ตัวปัญญาพาจารย์ทำบุริโชนี่แหละสามารถที่จุดแหล่พาจารย์จะหลอกมันมาซื้อแล้วก็ตัวกิเลสนะมาตัวกิเลสเพราะว่าตัณหาขัดขวางชุดยอดแต่ยังผมจะกินเล็กถูกเก่าเนี่ยผมจะกินอารมณ์ถูกเก่าในขั้นบนเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยตัวที่สำคัญนะพระอาจารย์เป็นเคยตัวปัญญาแล้วทีแล้วเนี่ยก็ต้องพูดแป๊บพูดที่ร้อนประคันเนี่ยรอบแรกก็อยู่ที่ปีที่ใหญ่จะบอกว่าอาจารย์จะบอกต้องดูช่องยำโตผมนะผมเลยชอบที่ดูใจผมตลอดเลยสาธุผมก็จะหาทีเล็กของตัวเองพระอาจารย์สาธุสาธุแล้วพระอาจารย์ทุกข์อ่ะเรียกว่าพระอาจารย์เลยครับผมจารุครับผมครับผมจารุครับผมพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเนาะถ้าย่นย่อไปแล้วก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาเนาะ3อันเองเอาย่อๆเนาะที่ในการอันใจธรรมะเนาะที่อันโยมปอตะกี้โทรมาก็ความจริงธรรมะเนี่ยเป็นจักเป็นชุดเป็นชุดเนาะอย่างกับยาเนี่ยเวลาเรากินยาเนี่ยก็จะให้กินเป็นชุดนี่เนาะถ้าตัวปัญญาเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่ในหลักธรรมหลายข้อแหละถ้าอยู่ในอินทรีย์5เนี่ยก็ศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสมาสติมาความระลึกได้สมาธิความตั้งจิตมันปัญญาความโอชัดเนี่ยเวลาจะเอาไปศึกษาหาความโอไปฟังเอาไปไตรตรองเนี่ยมันก็จะต้องใจธรรมะชุดเนี่ยคือมันครบเนาะมันถึงจะมีประสิทธิภาพดีๆนะถ้าหากว่าอินทรีย์5ไปใช่แต่ศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยบ่มีวิริยะบ่มีสติบ่มีสมาธิบ่มีปัญญาเนี่ยโอกาสที่จะหลงตางเลยนะเป็นไปได้สูงขนาดเนาะก็ใจให้มันครบเนาะธรรมะถึงหมดแล้วเขาตอนนี้ก็คงจะหมดเวลาเนาะมันบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต่อมาก็ขอลาไปเพียงแต่นี้ก่อนเนาะอันพระอาจารย์ก็คงจะได้ปิดรายการต่อไปหมดเวลาแล้วกันครับเลยมา2นาทีแล้วครับโอเคโอเคสาธุครับสาธุครับสาธุครับเจริญพรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายด้วยเน้อนะครับสายสุดท้ายเนาะโอเคเดี๋ยวปิดละฮะอันสายโทรมาครับปิดแล้วครับเนาะครับขอบพระคุณครับอาจารย์โอเคครับสาธุครับ